นี้ก็เป็นวันที่สองทั้งเดือนกรกฎาคมแต่ความจริงวันที่สี่ในการปฏิบัติกรรมฐานจริงๆแล้วก็เหมือนกันทุกวันแต่ว่าวันนี้ให้มุ่งพระนิพพานเป็นรูปไปดีไหมดีนะให้ถูกม่วงนะใครจะไปนิพพานต้องถูกม่วงเราโมยรักหมดเป็นนิพพานได้อันดับแรกของการปฏิบัติ ก็เหมือนกันทุกอย่างอันดับแรกคือหนึ่งรู้ลมหายใจเข้าออกอันนี้ทิ้งไม่ได้จนกว่าจะถึงนิพพานถ้าแม้เป็นพระอรหันต์ก็ยังต้องใช้พุทธเจ้าเองก็ใช้เหมือนกันเพราะเป็นกรรมฐานใหญ่เป็นกรรมฐานระงับทุกเวทนาของร่างกายถ้าทุกเวทนามีมากเราก็จารณาปานุสติหรือรู้ลมหายใจเข้าออกถ้าจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิทุกเวทนาจะเบามากถ้าจิตเข้าถึงฌานจะไม่รู้สึกทุกเวทนาเลยวันนี้ก็อธิบายคอไม่ดีเหมือนกัน ถ้าระดับแรกของบรรดาเป็นผู้สัตว์กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่อันนี้เป็นแบบของมหาติฐานะสูตรนอกจากนั้นก็ใช้ภาวนาควบสำหรับขั้นต้นคำภาวนาไม่จำกัดจะภาวนาว่าอย่างไรก็ได้ตามใจชอบเพราะว่าท่านหลายที่เคยปฏิบัติมาจากที่อื่นเคยภาวนาแบบไหนคล่องตัวแล้วไม่ต้องเปลี่ยนถ้าท่านไม่เคยภาวนามาก่อนให้ใช้คำภาวนาพุทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนึกว่าโธถ้าท่านไม่ได้มโนยิทธิแล้วก็ใช้ตามอารมณ์ของท่านตามใจชอบตรงความว่าไม่ขัดใจกันนะนี่เป็นระดับขั้นต้นแต่ว่าการปฏิบัติของบรรดาท่านพุทธบริษัทต้องระวังอย่างยิ่งคือนิวรณ์คำนิวรณ์นี่แปลว่ากิเลสอยากที่ทำปัญญาให้ถอยหลังนั่นก็หมายความว่าขณะใดที่นิวรณ์ครอบงำใจเวลานั้นเราเป็นคนไร้ปัญญาอีกอะไรหนึ่งมันแปลว่าที่เล็กๆคือกั้นความดีคือความดีจะเข้ามาถึงก็ตีถอยหลังไปสำหรับจีวรมี5อย่างหนึ่งความรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศ2ความง่วง3ความอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดโดยไม่ชอบธรรมและ4จิตฟุ้งซ่าน5อารมณ์4จิตฟุ้งซ่าน5สงสัยในผลการปฏิบัติเอางี้ก็แล้วกันตอนนี้วอน5อย่างนี้เรากันมันไม่ได้ถ้าถามว่าจะทำลายมันได้ไหมก็ตอบไม่ได้เพราะท่านยังไม่เป็นพระอนาคามีเพียงใดยังไม่สามารถทำลายนิวรณ์ได้เลยถ้าเป็นพระอนาคามีก็ตัดนิวรณ์แค่2ตัวคือ1กามฉันทะกับราคะถ้าหากว่าเป็นพระอรหันต์ก็ตัดได้แล้วนะทั้ง5ตัวนั่นระหว่างที่ตัดไม่ได้แล้วก็ใจอาการยับยั้งชั่วขณะหนึ่งสมมติว่าถ้าเราจะรู้ลมหายใจเข้าออกกับคำภาวนาแล้วก็ตั้งใจว่านับแต่เวลานี้เป็นต้นไปเราจะรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกและรู้คำภาวนาโดยเฉพาะจะไม่จิตไปสนใจกับอย่างอื่นแต่เราจงอย่าลืมว่าสักประเดี๋ยวเดียวจิตก็เผลอนิวรณ์ก็เข้ามาก่อนใจ มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกนี่เป็นของธรรมดาถ้ารู้ตัวใหม่ก็เริ่มต้นมาตั้งต้นใหม่ทำแบบนี้เป็นจังหวะไปแพ้มันบ้างชนะมันบ้างเป็นของธรรมดาแต่ว่าถ้าทำบ่อยๆนองนักเข้าจนถึงเราก็ชนะมากกว่าแพ้เราแช่อารมณ์ดีกว่าไม่ดีมากกว่าไม่ดีแล้วสำหรับท่านผู้ทรงฌานทุกคนจะสามารถชนะนิวรณ์ได้เฉพาะในเวลาที่ทรงฌานเท่านั้นเมื่อออกจากฌานแล้วนิวรณ์ก็กวนใจตามเดิมเป็นของธรรมดา แต่ว่าผู้ที่มีการคล่องในการทรงฌานเขาสามารถชนะนิวรณ์ได้ทันทีทันใด
เวลานี้ต้องการเข้าฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เขาได้ทันทีเวลานั้นจิตจะหยุดจากนิวรณ์นิวรณ์ไม่สามารถกวนใจได้เพราะฌานเข้าไปสิงเมื่อฌานคลายตัวเมื่อไรนิวรณ์ก็กวนใจมานั้นอันนี้เป็นของธรรมดาไม่น่าตำหนิกันก็เป็นว่าการรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีการใช้คำภาวนาก็ดีในการฝึกให้เรามีสติสัมปชัญญะสติคือความรู้สึกสติคือการนึกได้สัมปชัญญะคือการรู้ตัวเรานึกว่าเราจะภาวนาเราก็ภาวนาขณะที่ภาวนาไปมันผิดถูกเรารู้อันนี้เป็นสัมปชัญญะตัวนึกเป็นสติถ้าเรานึกจะรู้ลมหายใจเข้าออกตัวนี้เป็นสติถ้ารู้ว่าลมหายใจเข้าหรือใจออกเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นตัวนี้เป็นสัมปชัญญะในการรู้ตัว การฝึกต้องฝึกไปเรื่อยๆก็มีหลายคนมาบ่นว่าจิตมันฟุ้งซ่านไม่สามารถจะทรงจิตให้เป็นฌานได้ไม่สามารถจะทรงจิตให้เป็นสมาธิได้อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นของธรรมดาทุกคนเหมือนกันหมดถ้าเราจะชนะได้จริงๆแต่เมื่อเป็นพระอริยเจ้าพระอนาคามีนั่นก็ท่านนี้ก็ชนะได้สองตัวตัวเองนะ ก็เป็นว่าอันดับต้นพระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนรู้ลมหายใจเข้ารู้หายใจออกก่อนหลังจากนั้นก็ภาวนาเมื่อภาวนาแล้วขณะที่จิตภาวนาตกไปการภาวนาบางทีจิตมันมีการทรงตัวดีแล้วจิตมันลดสมาธิมันลดตัวลงเมื่อสมาธิลดตัวลงแล้วก็เริ่มพิจารณาการพิจารณาวันนี้ให้ใช้อรูปฌานหนักไปไหมเท่าแก่ใหญ่หนักเลยแค่หนักก็หนักใช้ไม่หนักเอาละล่อเต็มที่อยู่เนี่ยฮะเอาอรูปฌานเนี่ยคอเอียงก็ไปคอรับไปแล้วไหมบางทีอรูปฌานเป็นของไม่ยากตามที่พระเจ้าทรงสอน พระเจ้าเคยแนะนำกับพราหมณ์พราหมณ์ถามว่าการต้องการจะไปนิพพานทำยังไงพระเจ้าทรงแนะนำให้พิจารณาอรูปฌานอรูปฌานนั้นมี4ท่านแนะนำอย่างเดียวคือนี้คือว่าอกิจจัญญายตนะตรงเหมือนกับเมื่อวานเมื่อวานในท้ายของอธิการปฏิสัมพันธ์สูตรนะไม่ต้องการร่างกายภายนอกไม่ต้องการร่างกายภายในไม่ต้องการร่างกายของใครทั้งหมดเราต้องการวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดมันยังยาวไปแล้วท่านแบบอากินยัตระยัตระฌานก็เหมือนกันก็มีความรู้สึกว่าโลกนี้ทั้งโลกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ต้องมีอันจะต้องที่หายไปหมดสัพพรีนะไม้พอพังหมดคนเกิดมากี่คนก็ตายสัตว์เกิดมากี่คนก็ตายวัตถุธาตุทั้งหลายเกิดมาแล้วในเบื้องต้นนายเข้าเก่าเดินสุดก็พังไม่กันไม่มีอะไรเหลือในเมื่อโลกนี้หาของเหลือไม่ได้มันมีการทรงตัวเราจะต้องการอะไรกับโลกนี้ต่อไปสิ่งที่เราต้องการนั่นคือนิพพานให้การจะไปนิพพานเขาทำยังไงมายุ่งเราตรงนี้นะความจริงเขาไม่อยากอยากไหมเอากันอย่างยาวๆนะยาวๆก็หนึ่งตัดโลภะความโลภสองตัดโทสะความโกรธสามตัดโมหะความหลงให้อย่างยาวใช่ไหม ตัดโลภะความโลภโดยการให้ทานการให้ทานกับคนการให้ทานกับสัตว์การถวายทานกับพระสงฆ์นี่เป็นการตัดโลภะความโลภเราให้ครั้งหนึ่งความโลภก็ขาดไปชิ้นหนึ่งเมื่อท่านให้บ่อยๆมีอารมณ์ชินอารมณ์ชินเป็นจาคานุสติกรรมฐานนึกอยากจะให้ถ้าอยากจะสงเคราะห์แต่ว่าจิตคิดอยากแย่ทรัพย์สมบัติของใครไม่มีในเราอย่างนี้ถือว่าทานบารมีเต็มตัดได้ตรงตัวใช่ไหมในการที่จะมีทานบารมีเต็มได้ต้องอาศัยคุณธรรมสองอย่างคือหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารถ้าเราไม่รักหรือเราไม่สงสารเราให้ไม่ได้แล้วเกลียดเราไม่ให้ใช่ไหมให้ไหมใครให้คนเกลียดมากมีไหมไม่มีไอ้ผ่อนเข้าฌานไปแล้วท่านนั่งหลับเว
และเมื่อต้องมีคุณธรรมสองอย่างคือเมตตาความรักกรุณาความสงสารถ้าคนหรือสัตว์ที่เรารู้จักอยู่เราต้องรักมันเราจึงให้ถ้าสัตว์ที่เราสัตว์หรือคนที่เรารู้จักอยู่ก็ดีไม่รู้จักก็ตามเราเกิดความสงสารเราจึงให้ในเมื่อคุณธรรมสองอย่างมีขึ้นสามารถให้ทานได้สิ่งก็ทรงตัวเขียนเป็นปัจจัยตัดโทสะความรู้ความโกรธก็เห็นจะมีอยู่ได้เพราะอาศัยหนึ่งเมตตาความรักสงฆนาความสงสารเหมือนกันใช่ไหมแล้วเมื่อตัดโลภะได้แล้วโทสะก็สลายตัวหายไปเมื่อโลภะความโลภโทสะความโกรธสลายตัวความหลงก็อยู่ไม่ได้พังเก้าอี้สามขาหรือขาเดียวมันตั้งไม่ได้ใช่ไหมตัดไม่ยากการตัดโมหะความหลงก็ใช้พิจารณาตามความเป็นจริงไม่อากินเป็นยาเจตนาฌานอันนี้เตียนสูงหน่อยนะรูปฌานโก้เลยนะให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าเราก็ดีเขาก็ดีตายหมดคนที่เราหวังเป็นที่พึ่งของเราไม่ช้าเขาก็ตายถ้าเขาไม่ตายก่อนเราก็ตายก่อนมันต้องตายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในโลกนี้มันมีใครเหลือ แต่ถ้าตายไปแล้วถ้ากลับมาเกิดใหม่ความทุกข์มันก็เกิดอีกกฎของกรรมบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าลืมว่ามาติดตามเราอยู่เสมอทั้งกรรมดีและกรรมชั่วท่านหลายที่มานั่งที่นี่ได้เพราะอาศัยกรรมดีจะช่วยก่อนให้ผล กรรมดีของท่านเคยปฏิบัติมานานแล้วหลายแสนชาติให้ผลจนสามารถมานั่งทนทรมานได้เมื่อกี้มีคนแก่เมายังมานะพอโทรมาตอนหน้าคนยังแกล้งเมาตัดแค่คันหูเสหันเงินที่เขาก็เป็นว่าอาศัยความดีความบุญเก่าเรื่องบุญเก่าแล้วกันนะพูดถึงความดีจะไม่เข้าใจถือว่าบุญเก่าให้ผลเจียวนั่งทนอยู่ได้เฮ้ยคนเราเกิดมาทั้งทุกชาติเราไม่ทำแต่ความดีความชั่วคือบาปเราก็ทำถ้าเราตายจากชาตินี้ไปความดีก็ตามเราไปด้วยความชั่วคือบาปก็ตามเราไปด้วยนี ่ถ้าเราไปเกิดใหม่อีกความดีก็ให้ผลมีความสุขไอ้บาปก็ไปตามให้ผลมีความทุกข์จะเราไปทานในฟังได้ไหมแม่นี่เสียงก็ไม่ดีคอไม่ดีเอาเหรอแยกหน้าเอาหรือไม่เอาเอาเหรอบอกมันจะชาติครูบาอาจารย์แยกหน้าเฉยเดี๋ยวกินน้ำก่อนนะกินน้ำได้ไหมครับได้นะได้มีเรื่องปรากฏในพระธรรมบทในสมัยที่พระเจ้าจะทรงพระชนอยู่เวลานั้นครั้งหนึ่งพระเสด็จองค์ออกพรรษาแล้วตั้งใจจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมครูคือพระพุทธเจ้าเมื่อเดินไประหว่างทางก็เกิดการค่ำมาค่ำนี้ก่อนก็พักไปถ้ำตอนเช้าก็ออกมาบิณฑบาตญาติโยมเห็นพระก็ดีใจจะพากันใส่บาตรเมื่อรับบาตรแล้วทุกองค์ก็มากลับมาฉันในถ้ำพอเข้าถ้ำปรากฏหินก้อนใหญ่ปิดประตูถ้ำมันกลิ้งมาปิดใช่ไหมพระทั้งเจ็ดองค์จะผักใส่เท่าไรมันก็ไม่ออกตอนเช้าญาติโยมเห็นพระหายไปก็มาดูเห็นหินปิดประตูถ้ำก็พากันดึงหินบ้างดันหินบ้างทั้งหมู่บ้านไม่สามารถจะช่วยกันได้เป็นเอาหินก้อนใหญ่บังหน้าถ้ำอยู่7วันแล้วถึงวันที่7ผ่านไปถึงวันที่8แล้วก็คลานออกไปเองไปของมันเองนะพระก็กระบอกกระเปี้ยทันที7วันแย่เหมือนกันนะถ้าเข้าในโลกถ้าสมาบัติก็ค่อยชั่วอินนั่นเป็นท่านเข้าหิวสมาบัติใช่ไหมนั่งหิวอยู่7วันนั่งหิวนอนหิวไปไหนก็ไม่ได้น้ำก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้กิน ในเมื่อออกจากถ้ำแล้วบรรดาญาติโยมผู้บริสุทธิ์เลี้ยงพอมีร่างกายมีกำลังดีก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าขณะที่ไปเฝ้าพระเจ้าก็ปรากฏว่ามีพระทันถามทุกข์ของกรรมหลายอย่างที่ท่านประสบมาไม่ใช่คณะนี้นะคณะอื่นถามถึงกาที่บินมาในอากาศไอ้เสวียนที่เขาลองหม้อข้าวมาติดไฟลุกลงตีขึ้นลอยอากาศกายเอาคอคล้องขบวนดีบ้าง
แต่มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นภรรยาของในเรือสำเภาต้องถูกจับโยนทิ้งน้ำบ้างอยู่เป็นต้นเพราะอาศัยกรรมอะไรพระพุทธเจ้าก็ทรงตอบแต่สองเรื่องนี้ยังไม่ตอบไปจากเก็บไว้ก่อนเห็นไหมเห็นด้านไรหกไปแถวพระทั้งเจ็ดองค์ไม่เห็นเขาถามก็แบบนั้นพระเจ้าก็ทรงตอบก็เดี๋ยวถามบ้างว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าเองก็มีกรรมเหมือนกันอย่าลืมนะเกิดมาเป็นคนเป็นพระมีกรรมนะก็ไม่ทราบว่าพระทั้งเจ็ดองค์นั้นเป็นพระอริยเจ้าหรือเปล่าก็ไม่แน่นอนนักพระอริยเจ้าก็ต้องได้รับผลกรรมเหมือนกันถ้ามีร่างกายพระเจ้าถามว่าเธอพบกรรมอะไรมาท่านก็เลยบอกว่าก่อนที่จะมาถึงพระพุทธองค์นี่ปรากฏว่าเราต้องข้ามระหว่างทางเมื่อตอนเย็นก็ขอพักในถ้ำตอนเช้าออกไปวินทบาทพอออกไปวินทบาทเสร็จกลับเข้ามาหินใหญ่ก้อนใหญ่ก็มาขวางหน้าถ้ำปิดหน้าถ้ำไม่สามารถจะออกได้ต้องใช้เวลาทรมานตัวถึง7วัน หินก้อนนั้นยิ่งกลิ้งไปองค์เสด็จประจอมไปบรมศาสดาจึงตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายหินก้อนใหญ่ที่ลอยมาทับหรือติ่งมาทับปากถ้ำที่เธออยู่นั้นเป็นกรรมเก่าของเธอเธอทำไว้ก่อนทำไม่ดีนะก่อนนะถ้าใครเขาด่าเราอย่าตัดอย่าตอบใช้หนี้เข้าไปไอ้เวลาตอบชาตินี้ชาติหน้าเขาไปด่าใหม่ มันเป็นเก่าของพวกเธอในสมัยก่อนจะเกิดมานี่สมัยที่เป็นมนุษย์พวกเธอทั้ง7คนเป็นเด็กเลี้ยงควายใช่ไหมเป็นเด็กเลี้ยงควายเลี้ยงหรือว่าเลี้ยงแถบเขาข้างนี้7วันแถบเขาด้านโน้น7วันด้านนี้7วันคือหญ้าก็จะงามพอดีใช่ไหม7วันได้วัวควายกินหญ้าแต่นี่เปลี่ยนแล้วก็ไปเลี้ยงแล้ว7วันแล้วนี่ก็ขึ้นใหม่สลับไปแบบนั้น มาคราวหนึ่งวันที่7พอที่จะย้ายสถานที่วันรุ่งขึ้นจะย้ายสถานที่เลี้ยงควายก็ปรากฏว่าเจอเหี้ยตัวนึงอ้วนพีมากก็ไล่ตีเหี้ยหวังจะกินเหี้ยเหี้ยก็เข้าไปอยู่ในโพรงมีเข้าโพรงไปพอเดินไปก็ไม่สามารถจะจับเหี้ยมันได้เพราะอยู่ในโพรงลึกยาวก้อนอิฐบ้างก้อนหินบ้างดินบ้างไม้บ้างอุดถูไว้แล้วก็เลี้ยงควายซะด้านโน้น7วันพอกลับมาด้านนี้ก็ได้กำลังได้ว่าเออก่อนที่เราจะไปแล้วกักเหี้ยไว้เหี้ยคงอยู่ตรงนี้คงไม่ไปไหนไปดูแล้ววัตถุต่างๆที่บังไว้อยู่ปกติก็เปิดขึ้นมาหวังว่าจะจับเหี้ยเอามากินก็พอดีเหี้ยเห็นปากข้ามเปิดก็คลานออกมาก็บอกกระเปี้ยมากพร้อมไม่ได้ซี่โครงเด็กที่เจ็ดคนก็คิดว่าถ้าเราจะกินเหี้ยก็ไม่มีประโยชน์เพราะเนื้อหมดแล้วใช่ไหมมีแต่หนังหุ้มกระดูกก็ปล่อยเหี้ยไปท่านบอกกรรมอันนี้เธออาศัยที่เจอกักเหี้ยเจ็ดวันชาติที่เป็นท้องข้าวที่เป็นพระก็มาถูกกักบริเวณ7วันเช่นเดียวกันเห็นไหมจะไปด่าเขานะจำให้ดีนะก็เป็นว่าถ้าเราจะเกิดเป็นมนุษย์เพียงใดบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทถึงแม้เราจะทำบุญทำดีขนาดไหนวันนี้ท่านทานทานบารมีท่านมีทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถวายสังฆทานท่านถวายกันทุกคนปัจจุบันยังวะวันนี้ยังตอนนี้ยังสังฆทานนี่เป็นปัจจัยเกิดเป็นมหาเศรษฐีเห็นไหมถ้าพระจะมหาเศรษฐีก็เป็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีดีกว่าคนจนนะทานเป็นปัจจัยเกิดเป็นมหาเศรษฐีคนที่เขาเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยเขาเคยถวายสังฆทานจะไปว่าเขาว่าชาตินี้ไม่เห็นทำบุญอะไรเลยทำไมรวยใจนี่ชาติก่อนเขาทำไว้แต่ว่าถ้าเขาไม่ทำต่อผลบุญก็สลายตัวเหมือนกันชาติต่อไปจะกลายเป็นคนจนนี่ประการที่สองบรรดาญาติโยมทุกคนพากันตั้งรักษาศีลให้ฝันศีลที่บ้านมีเหลือกี่ตัวเหลือห้าครบศีลเหลือห้าที่ข้าเจ้าไม่มีเรื่องศีลเหลือห้ามาเหลือสามเหลือสองมันก็ตามเถอะ
แต่ว่าเวลาเราสมาทานศีลสมาทานด้วยความเคารพเห็นไหมขณะที่สมาทานศีลสมาทานด้วยความเคารพขณะที่อยู่ในช่วงนั้นเรามีความเคารพในศีลไม่ละเมิดศีลก็ถือว่าเป็นผู้มีศีลศีลนั้นแม้ว่าจะรักษาได้สัก5นาที10นาทีก็ตามก็ตั้งใจรักษานะการตั้งใจรักษานี่หมายความสมมติว่ามดมันคลานมาเราสามารถจะบี้ได้เราไม่บี้ให้ศีลไม่ขาดศีลทรงตัวของที่เราลืมไว้เราสามารถจะขโมยเอาได้เราไม่ขโมยอันนี้ถือศีลทรงตัวยังไม่เป็นต้นเอาแค่นี้ก็ได้กันนะมันคอมาดี เป็นว่าเรามีความเคารพในศีลในเมื่อเรามีความเคารพในศีลแม้จะใช้เวลาเล็กน้อยถือเป็นผู้มีศีลการที่เป็นผู้มีศีลก็มีอานิสงส์ในอย่างหนึ่งเกิดชาติหน้าเป็นคนได้สองในข้อเดียวกันนะข้อหนึ่งเหมือนกันนะ 1.1 นะว่าเกิดเป็นคนแล้วก็มีโรคน้อยมีแต่มายุขไขรูปร่างหน้าตาสวยเรากำลังเข้าสิงข้อที่หนึ่งกำลังเข้าสิงข้อที่สองเราเกิดมาแล้วมีบ้านไฟไม่ไหม้บ้านน้ำไม่ท่วมทรัพย์สินลมไม่ทันลมไม่ทำลายทรัพย์สินขโมยกระโจนไม่รักทรัพย์สินสิงคือข้อสิงข้อที่สองข้อที่สองสิงข้อที่สามเรามีคนในปกครองไม่ดื้อไม่ด้านว่าง่ายสอนง่ายนะไม่ย่องหนีไปทางไหนนะอานิสงส์ศีลข้อที่4มุสาวาทถ้ารักษาข้อนี้ได้วาจาของเราจะเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์คือวาจาเป็นทิพย์เมื่อใครคุยด้วยฟังด้วยฟังทั้งพวกก็อยากจะฟังต่อไปเป็นวาจาเป็นทิพย์พูดอะไรใครก็เชื่อศีลข้อที่5ถ้ารักษาได้หมายความได้น้อยก็ตามได้มากก็ตามนะ1จะไม่เป็นโรคหัวที่สะ2อย่างกลางจะไม่เป็นโรคเส้นประสาท3อย่างหนักจะไม่เป็นโรคบ้าคนที่เป็นโรคหัวที่สะบ่อยๆเนี่ยเคยกินเหล้ามาก่อนจำดีนะฝันมีไหมล่ะไม่มีแต่ดีมากข้อที่2เป็นโรคเส้นประสาทไหมเอามั่งเนาะเคยเรื่องรักจะต้องเทวดานี่หว่าเอ็นก็ของพระเนี่ยนะเทวดาได้เคยมาฟ้องอีนี่มันเร่งรัดเรื่องผมนะครับอยากให้ตันใจมันพระภูมิแล้วไปฝันมาท่านมาตามจะตามหลังมาเลยถึงชี้หน้าอีนี่มันเร่งรัดกระทั่งผมครับอยากเอาไว้ทุกอย่างจริงป่ะจริงเลยนี่สิ่งข้อที่4วาจาดีสิ่งข้อที่5ไม่เป็นโรคเสพสารไม่เป็นโรคบ้าโดยความว่าความดีทั้งหมดที่ญาติโยมทำแล้วทุกคนทำแล้วนะพระเจ้าลงท้ายอานิสงส์ศีลว่าสีเลยสุขปิญญาติคนที่มีศีลมีชีวิตอยู่ก็เป็นสุขตายไปจากชาตินี้ก็เป็นสุขมาที่เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเกิดเป็นคนใหม่ก็หนึ่งมีอายุไม่สั้นทันตายอายุยืนนาน สองมีโรคน้อยสามมีรูปร่างหน้าตาสดสวยสี่ทรัพย์สินไม่สลายตัว5คนภายในไม่ดื้อไม่ได้6แล้วก็6วาจาดีศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรใครก็ชอบ7ไม่เป็นโรคเส้นประสาทนี่สุขเป็นยังติดศีลเลยแล้วโภคสมถะอำนาจของศีลตายจากชาตินี้ไปแล้วจะเป็นเทวดาและนางฟ้าก็มีที่ประสบบัติมากเกิดเป็นคนก็มีทรัพย์สมบัติมากรวยศีลเลยแล้วไม่ภูติยันติศีลเป็นดินแดนแห่งความสงบสามารถเข้านิพพานได้โดยง่ายเห็นไหมศีลเป็นภาพพื้นของนิพพานนั่นขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านจงอย่าคิดว่าเราจะเกิดใหม่คิดได้ลงอาเทพทำเทพลงอาลิสร้างไว้แล้วนะตั้งแต่นี้คิดได้ไหมคิดได้คิดได้ก็จะเกิดใหม่เองอะเอาคนเดียวนะไม่ว่าอย่าตั้งใจเกิดใหม่ดูพระเจ็ดองค์ขนาดท่านเป็นพระในสมัยพุทธเจ้าเองสงสัยว่าพระเจ็ดองค์นี้จะเป็นพระอริยเจ้าเป็นตนพระอริยเจ้าเนี่ยรับผลกุศลทั้งกรรมเดิมเหมือนกันอย่างพระโมคคัลลาเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่มาต้องตกอเวจีมหานรกสิ้นหนึ่งกับ
เกิดมาชาติหลังเป็นมหาเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายจะถูกโจรทุบก็แปลว่าถ้ายังมีร่างกายอยู่ไม่มีอะไรดีดังนั้นขอให้ทุกคนต้องคิดถึงอากินจัญญาจะน้ำตาลให้เท่าแก่นี่เดียวรูปฌานนะอากินจัญญาจะตนะฌานคือคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรเหลือเราเกิดเป็นคนเราก็ต้องตายใหม่คนทุกคนที่เกิดมาทุกคนก็ตายหมดไม่มีอะไรเหลือสัตว์ทุกตัวก็ตายหมดวัตถุธาตุต่างๆก็พังหมดในเมื่อโลกนี้มันเต็มด้วยความพังไม่ในกายทรงอย่างนี้ที่เกี่ยวความสุขไม่มีสำหรับเราในเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราต้องการทรัพย์สินต่างๆเราหามาเกือบตายหาไม่ได้ความเหนื่อยยากพอตายจากความเป็นคนหมดสิทธิ์ทันทีเห็นไหมแม้แต่เป็นผีจะเข้าบ้านยังเข้าไม่ได้เลยเป็นเจ้าของทรัพย์นะผีเจ้าของทรัพย์เข้าบ้านยังเข้าไม่ได้นะภูมิเทวดาไม่เข้านะเห็นไหมจะต้องเกาะหลังใครคนใดคนหนึ่งเข้าไปถ้าไม่เกาะหลังใครคนใดคนหนึ่งเข้าไปเขาไม่เข้าหรอกเห็นไหมนะมีวัดทำไมทรัพย์ถวายวัดทำบุญไปแล้วก็วัดท่าสงฆ์ไม่มีที่ไหนก็ไม่มีวัดอื่นถวายวัดท่าสงฆ์จ้ะหลวงพ่อเก็บคนเดียวอยู่คนเดียวพอแล้วเพื่อความทุกคนตั้งใจเพื่อนิพพานโดยเฉพาะถ้าถามว่าถ้าเราตั้งใจเพื่อนิพพานจะไปได้ไหมถ้าทุกคนที่นั่งนี่มีกำลังใจเต็มจริงๆคำว่ากำลังใจเต็มหมายความว่าตั้งใจด้วยโดยเฉพาะว่าชาตินี้เราขอไปนิพพานก็คือหนึ่งพยายามให้ทานไว้ตามกำลังอย่าให้ทานมากเกินไป การให้ทานมากเกินไปนี่ไม่ดีเอาแค่พอดีนะสองพยายามรักษาศีลตามกำลังที่เป็นรักษาได้ฐานเจริญภาวนารู้จักตามความเป็นจริงรู้จักว่าหนึ่งเราเกิดแล้วต้องแก่ยอมรับก็ถือว่ามันต้องแก่ทุกวันถ้าเกิดแล้วต้องป่วยเกิดแล้วต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจเกิดแล้วต้องตาย ให้ถือว่าทั้ง5อย่างนี้เป็นของปกติธรรมดาของเราถ้าคิดไปขั้นสุดท้ายว่าชาติตายคราวนี้ขอตายเป็นชาติสุดท้ายไม่เกิดต่อไปอีกเพื่อตายนะแล้วขอไปนิพพานก็ตามที่พูดแล้วเมื่อคืนว่าขณะที่เราก่อนที่เราจะตายเนี่ยทุกเวทนามันมากมันไม่สามารถจะได้เรื่องเรื่องความรักความโลภความโกรธความหลงได้มันมีเฉพาะทุกขเวทนาตอนนั้นทั้งหมดนั่นแหละกุศลจะเริ่มเข้าความใจการที่เราคิดว่าเราจะไปนิพพานอารมณ์จับใจแต่ที่ว่าเมื่อทุกขเวทนามีอย่างนี้เราจะไม่ต้องการมีร่างกายอีกเราจะไปนิพพานแค่นี้อารมณ์นิพพานก็จับใจและเมื่ออารมณ์นิพพานจับใจแล้วตายเมื่อไรก็ไปนิพพานเหมือนนั้นอันนี้คอมันจะไปไม่ไหวเนี่ย พูดไปพอรู้เรื่องต่อที่ไปพระบรรดาญาโยมพุทธบริษัทหลายตั้งใจสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานเดี๋ยวต้องขึ้นหอยเดี๋ยวเป็นพันธะส่วนพระกวาระองค์สมาสมุทโธข้าตัวยีนาพระกวตาธรรมโวข้าตัวยีนาพระกวตาธรรมโวปฏิปันโนยัจจะพระกวตุสาวกสังโฆปฏิปันโนยัจจะพระกวตุสาวกสังโฆยังพระกวันตังจะธรรมังจะสังฆังธรรมยังพระกวันตังจะธรรมังการิหิยะธาระหังอารูปิเตหิอริภูติยามะชาตุโนภันเตภะคะวาสุทีระปริณิพุตวงปีชาตุโนภันเตภะคะวาสุทีระปริณิพุตวงปีปฏิมาชนตานุกัมปมาณสหะการิตุกตะปนาการะโหติวิพันธาตุอิเมสการิตุกตะปนาการะโหติวิพันธาตุภะคะวะกังดีคะต
ุขายะธัมมังคังคีคารตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังละมามิสังฆังละมามิตอนนี้ไปคุณนายญาติโยมทั้งหลายตั้งใจสมาทานศีล18นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตเวลานี้เป็นเวลาที่แนะนำในการเจริญพระกรรมฐาน สำหรับวันนี้เป็นธรรมานุปัสสนามหาสติปัฏฐานสูตรหลักใครหลับคุณชนะลงหลับวันนี้เป็นตอนอุปาทานขันธ์อุปาทานแปลความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าอย่างทิ้งไปก่อนเพราะว่าถ้าแนะนำตรงนี้เลยทีเดียวทุกคนเป็นพระอรหันต์หมดถ้าปฏิภาณหมดถึงอดข้าวเก็บไปก่อนนะเป็นวันอุปาทานขันธ์อย่างเย็นเป็นไว้ก่อนคือว่ามหาติปฐานสูตรนี่พระพุทธเจ้าทรงหวังผลสองอย่างคืออนาคามีกับพระอรหันต์ในตอนต้นขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทเอาตอนต้นเสียก่อนตอนต้นของมหาติฏฐานสูตรคืออนาปานสติคือการรู้ลมเข้าลมออกอันนี้สำคัญมาก ถ้าจะทำกองไหนก็ตามอันดับแรกต้องจับลมหายใจเข้าออกก่อนหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็ทราบอันดับแรกจริงๆเอาแค่รู้เข้ารู้ออกก่อนหายใจเข้ารู้ใจออกรู้เพราะว่าเพื่อขืนคิดว่าหายใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นมันจะรำคาญต่อไปเมื่อเกิดความชำนาญชำนาญในการลมเข้าลมออกแล้วนี่ก็จับอารมณ์เวลานี้หายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นในเที่ยวก่อนโน้นมีญาติโยมมาถามว่าจะภาวนาด้วยได้ไหมก็ขอตอบว่าภาวนาด้วยได้ถ้าจะถามว่าคำภาวนาว่ายังไงก็ต้องขอตอบว่าตามใจชอบคำภาวนานี่ไม่จำกัดสมมติว่าจะภาวนาว่าพุทโธหายใจเข้านึกตามว่าพุทหายใจออกนึกตามว่าโธถ้าจะภาวนาว่านามาปะทะหายใจเข้านึกว่านามะออกเนวพาทะอย่างนี้เป็นต้นเวลาใดที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกและรู้คำภาวนาเวลานั้นที่วัตติจิตของทุกคนเป็นสมาธิและเวลาที่ทรงสมาธิก็เป็นธรรมดาจิตย่อมตกภายใต้อำนาจของนิวรณ์บ้างนิวรณ์ตัวที่สี่คืออุทจจะได้ความฟุ้งซ่านหรือรำคาญอุทจจะกุจจะนะที่เวลาภาวนาไปภาวนาไปก็จะมีอารมณ์อื่นแทรกเข้ามาลืมคำภาวนาลืมรู้ลมหายใจเข้าออกอันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าพอรู้ตัวขึ้นมาก็เริ่มจับลมหายใจเข้าออกใหม่ทำตามแบบนี้นะในการต่อไปการหวังผลการปฏิบัติจริงๆนี่ก็บรรดาท่านพุทธบริษัทต้องหวังผลถ้าเราไม่หวังผลมันก็เหนื่อยนานหน่อยก็เหนื่อยมากได้ผลน้อยผลที่จะต้องการก็ไม่ใช่อารมณ์เป็นสมาธิแน่วแน่เพราะมีหลายท่านสนใจแค่สมาธิแน่วแน่ถ้ามีอารมณ์ดิ่งทรงตัวนานถ้ามีอารมณ์ลึกเราชอบใจแต่ความจริงการชอบใจอย่างนี้ไม่ผิดถูกแต่ว่าถ้ามันมีความหวังไว้ก่อนจุดใดจุดหนึ่งก็ถือว่าผลดีแต่อยู่ไกลผล
ถ้าต้องการให้ใกล้ผลคำว่าสมาธิคือการตั้งใจ ตั้งใจไว้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าอารมณ์ทรงอย่างนั้นถือเป็นสมาธิในตอนนี้ก็ต้องจับอารมณ์ของพระโสดาปัตติผลแล้วสกิทาคามีผลก่อนตามแบบของท่านในเวลาปฏิบัติจริงๆบารมีสิบมีความสำคัญกับบรรดาท่านพุทธบริษัทมากเมื่อสมัยก่อนที่ฝึกอยู่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งให้เขียนบารมีสิบไว้ข้างที่นอนถ้าลืมตาขึ้นมาอ่านบารมีสิบว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ตัดสินใจว่าวันนี้ทั้งวันเราจะไม่ยอมพลาดจากบารมีสิบจะทำให้ครบถ้วนคือมีกำลังใจครบถ้วนแล้วเวลาธรรมดาใหม่ๆต้องพลาดบ้างในของธรรมดาเวลาที่จะเข้านอนก็ดูก่อนว่าบารมีสิบวันนี้เราบกพร่องข้อไหนถ้าบกพร่องข้อไหนที่ว่าวันต่อไปเราจะไม่ยอมให้บกพร่องบารมีสิบนี่เป็นกำลังของมรรคผลถ้ามีบารมีสิบครบอย่างอ่อน บารมีสิบถ้าครบแต่อย่างอ่อนจะเป็นพระโสดาหรือสกิทาคามีถ้ากำลังบารมีสิบปานกลางเข้มข้นปานกลางทรงตัวดีพอสมควรก็จะเป็นปัจจัยเกิดได้พระอนาคามีถ้าบารมีสิบเข้มข้นที่สุดทุกบารมีที่เรียกว่าปรมัตถบารมีไอ้ปรมังได้อย่างยิ่งคือเต็มอย่างยิ่งอย่างนี้เป็นปัจจัยเกิดให้เป็นพระอรหันต์ฉะนั้นบารมีทั้ง10ประการนี้ขอญาติโยมพุทธบริษัทเขียนไว้วางไว้ข้างที่นอนอีกแผ่นหนึ่งและแผ่นเดียวกันก็ได้เขียนโตๆนะอ่านชัดๆอีกแผ่นหนึ่งก็เขียนสังโยชน์สิบแต่สังโยชน์สิบนี่มีสิบถ้าทำทั้งสิบเราเป็นพระอรหันต์ถ้าทำละได้ห้าข้อเป็นพระอนาคามีละได้สามข้อเป็นพระโสดาบันและสกิทาคามีอันดับแรกขอให้เขียนไว้แค่พระโสดาบันก่อนจะได้ไม่กลุ่มข้อที่หนึ่งคือสักกายทิฏฐิที่มีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นของเราเรามีร่างกายร่างกายมีในเราเป็นต้นอย่างนี้เป็นอารมณ์ผิดให้เกิดความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราแต่ว่าถ้าเขียนไว้อย่างนี้นะยุ่งไม่ได้อีกว่าคือการเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่เป็นอารมณ์พระอรหันต์ถ้าอารมณ์พระโสดาบันใช้กำลังต่ำกว่านี้ให้มีความรู้สึกแต่เพียงว่าร่างกายนี้มันต้องตายเราก็ตายคนอื่นก็ตายมีความตายมีสภาพเหมือนกันหมดคิดแค่นี้แต่ข้อที่สองวิจิกิจฉาไม่สงสัยในคุณความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจข้อที่สามศีลปตปรามาสมีศีลห้าและกำหนดสิทธิครบถ้วนแล้วก็สี่พิเศษนี่ไม่ใช่สังโยชน์แต่อารมณ์ที่ต้องการจิตมุ่งฝังบริการเป็นพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าเราสามารถกำจัดความรู้สึกชั่วในสังโยชน์สามประการได้ด้วยสังโยชน์มันคิดว่าร่างกายนี้จะไม่ตายแต่เราต้องคิดตามความเป็นจริงร่างกายนี้ต้องตายยอมรับนับถือความตายว่ามีแน่นอนแล้วก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แน่นอนมีศีลห้าบริสุทธิ์มีกำหนดสิบบริสุทธิ์แล้วข้าท่าจิตหวังนิพพานอย่างนี้เป็นพระโสดาบันแน่และสกิทาคามีเอาเท่านี้ก่อนใจลงนะขึ้นต้นต้องขึ้นต้นแบบนี้ซะก่อนแล้วต่อไปเมื่อกำลังใจทรงตัวในสังโยชน์สามรายการได้กำลังใจปลูกฝังในบารมีสิบสิทธิสิบประการอย่างนี้กำลังใจของบรรดาพระพุทธบริษัทจะไม่เคลื่อนจะไม่เสื่อมและการทำใหม่ๆการฟังเผลอเป็นของธรรมดาที่เราคิดว่ามันจะต้องตายเวลานั้นเป็นลมเป็นเวลาที่ปัญญาเกิดเวลาไหนถ้าปัญญามันสุดตัวความรู้สึกว่าจะต้องตายมันก็หายไป
มันก็คิดว่าเรายังแก่ไม่พอเรายังไม่ตายแล้วยังนั้นยังไม่แก่ยังไม่ตายยังเด็กอยู่ไม่ตายแต่ความจริงคือเรียกว่าความตายไม่เลือกวัยไม่เลือกสมัยจะสังเกตได้ว่าคนเกิดที่หลังเราตายก่อนเราไปกว่าเยอะคนรุ่นเราคราวเดียวกับเราตอนก็ตายก่อนเราไปกว่าเยอะ เด็กบางคนยังไม่คลอดจากครรภ์มารดาตายไปกว่าเยอะคลอดจากครรภ์มารดาใหม่ๆไม่ทันเห็นเดือนเห็นตะวันตายไปกว่าเยอะขึ้นชื่อว่าความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายให้พร้อมตายไว้เสมอแต่ว่ามาคิดถึงความตายก็จะทำจิตใจหดหู่ทำใจสบายมีจิตเป็นสุขว่าถ้าเราชนะสังโยชน์สามรายการนี้แล้วขึ้นชื่อว่าบาปเก่าๆทั้งหมดไม่สามารถให้ผลการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามมุสาวาทดื่มสุรามีไรที่ทำมาในการก่อนไม่สามารถดึงเราใบภูมิได้หมดสิทธิ์เรามีหวังอย่างต่ำคือสวรรค์ได้ก็ก้าวต่อไปคือพรหมโลกต่อไปที่สุดก็คือนิพพานอันนี้เป็นอานิสงส์ตอนนี้ไปก็จะขอพูดเรื่องมหาติฏฐานสูตรจะดูใครจะหลับและไม่หลับคนนี้พยายามพักเบี้ยทางตาวันนี้เป็นหมวดอุปาทานอุปาทานแปลว่าการยึดมั่นถือมั่นอุปาทานในปัญสมบัติในปัญญาขันธ์5อุปาทานขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ชัดลงเริ่มหลับคนตรงนี้รูปคือสิ่งที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาอย่างกายร่างกายทั้งหมดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นนามธรรมพระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ย่อๆว่าเห็นรูปจะมีความเข้าใจตามความเป็นจริงรูปไม่เกิดแล้วมันก็ดับเกิดแล้วก็ตายไอ้คำว่าดับก็คือตายเวทนาความสวยอารมณ์ก็มีความแน่นอนรูปนี่ก็ไม่แน่นอนนะเกิดเป็นเด็กแล้วก็เป็นเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่ต่อไปเป็นหนุ่มเป็นสาวต่อไปก็เริ่มแก่ต่อไปก็ไม่แก่ง่อมอย่างฉันนี่เขาไม่แก่หรือง่อมง่อมยังง่อม มันง่อมแล้วก็ง่อมง่อมแล้วก็ง่อมจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วนะแล้วในที่สุดรูปก็ตายตัวเกิดขึ้นท่านเรียกว่าเกิดตัวตายท่านเรียกว่าดับเราก็ดับใหญ่ไม่ใช่ดับเล็กให้ดับเป็นวันๆดับเวลาเราไม่ต้องพูดกันเปลืองหูเปล่าเป็นนั้นว่าการเกิดมีขึ้นความตายก็ต้องมีตามมาถ้าไม่ขึ้นที่ว่ารูปเอาความแน่นอนของรูปไม่ได้รูปไม่มีการทรงตัวแต่เรื่องเวทนาความเสวยอารมณ์ก็ไม่แน่นอนบางทีอารมณ์ดีเกิดขึ้นเราต้องการให้มันดีตลอดไปมันก็ไม่ดีประเดี๋ยวก็ดีหายไม่ดีโผล่ขึ้นมาใช่ไหมเอาง่ายๆนะสัญญาได้แก่ความจำความจำมันก็จำไม่ได้จริงเดี๋ยวก็ลืมเวลาต่อมาแล้วตัวกูจะลืมก็จดแล้วก็ลืมอ่านมีไหมฉันมีปกติคือไม่ทราบนะนี่มาเอาแน่นอนไม่ได้แล้วก็ต่อไปก็สังขารคืออารมณ์อารมณ์ที่ปรุงแต่งใจปรุงแต่งจิตสังขารนี่คืออารมณ์ที่เป็นบุญหรือปุญญาเป็นสังขารอารมณ์ชั่วหรือปุญญาเป็นสังขารอารมณ์สงัดแค่เนรชาเป็นสังขารอารมณ์สงัดที่แค่นิพพานรวมความว่าไออารมณ์ที่กำลังปรุงจิตใจมันก็ไม่แน่นอนเดี๋ยวก็เป็นบุญเดี๋ยวก็เป็นบาปเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็เร็วเอาแน่นอนไม่ได้แล้วก็ต่อไปเป็นวิญญาณใช่ไหมต่อไปก็วิญญาณถามคนใบ้ไม่ตอบกำลังจะหลับไอ้วิญญาณนี่ก็เถียงกันมากๆบางคนบอกวิญญาณกับจิตเป็นตัวเดียวกันอันนี้ก็ใช่ถ้าก็บอกวิญญาณกับจิตไม่ใช่ตัวเดียวกันก็ใช่อีกไม่ผิดนะฉันพูดเองตอบเองไม่มีอะไรผิดถ้าบอกวิญญาณตัวเดียวก็จิตคืออารมณ์คิดก็ใช่แต่ถ้าจริงๆแล้ววิญญาณในขันธ์5ไม่ใช่จิตวิญญาณในขันธ์5สมัยนี้เขาเรียกว่าศาสตร์
คิดว่าเวลาตายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับจิตไม่ดับแต่วิญญาณดับวิญญาณตัวนี้คือความรู้สึกความรู้สึกก็ไม่แน่นอนอยู่ข้างนอกร้อนเกินไปอยู่ในใกล้แอร์จัดเย็นเกินไปอีกใช่ไหมชื่อลำคาญแอร์แอร์ก็ลำคาญเรามันก็บ่นไอ้คนนี่ไม่แน่นอนก็จะหมกไปคนก็เดี๋ยวลงก็เป็นสุขเดี๋ยวลงเดี๋ยวก็สัมผัสความเป็นสุขเดี๋ยวสัมผัสความเป็นทุกข์ความรู้สึกของร่างกายไม่มีการทรงตัวในที่สุดมันก็สลายไปนี่เราว่าขันธ์อุปาทานขันธ์เอาของย่อๆนะพัฒนามากไปมันไม่จบขอพูดย่อก็ลงความว่าการพิจารณากรรมฐานกองนี้พุทธเจ้าแนะนำว่าจงอย่ายึดถือเป็นสำคัญมันไม่มีความมั่นคงอุปาทานยึดถือมั่นคงเอาแน่นอนคิดว่าเกิดแล้วมันต้องไม่ตายรูปเกิดขึ้นมาแล้วมันหนุ่มมันสาวต้องไม่แก่และต้องไม่ตายแก่แล้วก็ยังไม่อยากตายใช่ไหมอย่างฉันนี่แก่แล้วชัยลงแก่เลี้ยวใช่ไหมดีไม่ดีเลี้ยวไปวิ่งกับเขาก็แล้วก็ลงความว่าท่านบอกจงอย่ายึดถือเอารูปเป็นสำคัญรูปมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปเกิดขึ้นได้ก็ตายจิตเราคิดว่าถ้ามันไม่ตายในความตายเข้ามาถึงที่จะมีความเดือดร้อนมีความกุ้มใจไอ้เวทนาการเสวยอารมณ์ก็เช่นเดียวกันสัญญาความจำก็เหมือนกันสังขารอารมณ์ปรุงแต่งใจก็เหมือนกันวิญญาณความรู้สึกก็เหมือนกันทั้งหมดนี่ไม่เกิดขึ้นได้มันก็ดับได้ไม่มีการทรงตัวท่านยังทรงแนะนำว่าขอทุกคนจงอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราร่างกายที่เรามีอยู่นี่นะอันนี้เป็นอารมณ์ของอรหันต์แล้วสิกองนี้ไม่ยักษ์สอนอนาคามีเอาเลี้ยวเข้าได้อันดับแรกให้สร้างความเบื่อหน่ายนี่อารมณ์อนาคามีนะกี่รออรหันต์ก็แล้วแต่ก่อนจริงท่านลงอรหันต์เลยเห็นอ่านแล้วท่านตกใจนี่เป็นหลังกันหมดท่านอดข้าวจีตรงนี้ของนิพพานหมดใช่ไหมคือว่าถ้าเป็นอรหันต์วันนี้ก็นิพพานวันนี้พระอดข้าวยังให้ไปไม่ได้ก็รวมความว่าถ้าใช้อริยสัมมาอรมณาคามีดูความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของรูปรูปคือร่างกายของเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีไม่มีการทรงตัวหมายความเกิดแล้วก็แก่แล้วก็ป่วยแล้วก็พัดพลาดจากของรักของเจ้าใจแล้วก็ตายในสุดเกิดแล้วก็ดับในเมื่อมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมในกลางมีการสลายตัวในสุดอย่างนี้จะยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราได้ยังไงตามสภาวะของมันที่เกิดมาด้วยกำลังของกำลังกิเลสรูปเนี่ยมันเกิดมาจากกิเลสได้แก่กิเลสตัณหาอุปาทานอกุศลกรรม4อย่างสร้างรูปให้เกิดในเมื่อกิเลสสร้างไม่มีอะไรเป็นความสุขมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวพวกเราก็ไม่สนใจในลูกคำว่าไม่สนใจไม่ได้หมายความจะไม่เลี้ยงมันนะต้องเลี้ยงลูกต้องเลี้ยงถ้าเวลามันหิวก็ให้มันกินหนาวก็หาความอุ่นมาให้ร้อนก็หาความเย็นมาให้ถ้าคิดว่าอาการอย่างนี้จะมีชั่วคราวไม่ช้ารูปนี้ก็ดับไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับพร้อมกันไปถ้าคืนยึดถือยึดมั่นว่ามันเป็นเราของเราได้ทรงอยู่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นเราต้องยอมรับนับถือตามความเป็นจริงว่ารูปเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนท่ามกลางมีการสลายตัวในที่สุดนี่เป็นของแน่นอนในเมื่อใจคิดอย่างนี้มีอาการทรงตัวในเมื่อรูปร่างของเรามันแก่ขึ้นเราก็สบายใจว่าชอบและทราบแล้วมันจะแก่ถ้าอาการป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นเราก็ไม่ทำให้หนักใจร่างกายมีทุกขเวทนาจริงแต่ใจมีทุกข์ไปด้วยเพราะทราบแล้วว่ากายเกิดขึ้นมาต้องมีการป่วยไข้สบายสลับฉากกันแล้วต่อไปการพัดพลาดจากของรักของชอบใจถ้ามีขึ้นเราก็ไม่หนักใจเพราะถือว่าการเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องพบสิ่งที่เป็นความจริงคือความการพัดพลาดจากของรักของชอบใจอย่างบิดามารดาท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นที่พึ่งของเรา
เราหวังให้ท่านอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยท่านก็อยู่ไม่ได้ท่านคงไม่อยากตายแต่มันก็จะตายคนรักของเราต้องการให้อยู่ตลอดกาลตลอดสมัยมันก็ไม่แน่นักบางคราวบางรายก็แจกจากกันทั้งเป็นบางรายก็แจกจากกันเพราะความตายรวมความทุกสิ่งทุกอย่างในโลกสรุปแล้วสิไม่มีอะไรทรงตัวเป็นของน่าเบื่อแล้วก็ทำใจให้เบื่อตามความเป็นจริงเบื่อใครรู้ไหมเบื่อชาวบ้านเบื่อง่ายแต่เบื่อตัวเราเองเบื่อยากใช่ไหมใครก็ยังไงก็ตามกูสวยเลยใช่ไหมดีไม่ดีฟันเดือดซี่เดียวก็ยังสวยผมงอกหมดหัวก็ยังสวยหัวลายเกลี้ยงก็ยังสวยหัวเศรษฐกิจเห็นไหมกลัวความว่าต้องตัดที่ตัวการตัดคนอื่นมีความหมายน้อยต้องตัดที่ร่างกายของเราดูความจริงของร่างกายของเราร่างกายของเราเมื่อเกิดใหม่ๆรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ไม่ต้องคิดคิดก็นึกไม่ออกต่อไปเมื่อเป็นเด็กโตเคยถ่ายภาพไว้บ้างไหมถ่ายภาพไว้บ้างสมัยเด็กโตเรามีรูปร่างเป็นยังไงพอถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวสภาพมันเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนเริ่มเขาตั้งวัยกลางคนสภาพเปลี่ยนแปลงกันแบบไหนแก่รูปร่างเป็นยังไงถ้ามองดูรูปเราก็เริ่มเบื่อความไม่จริงจังของรูปการไม่ทรงตัวของรูปเราก็ยังคิดว่ารูปนี่เราเลี้ยงที่สุดยิ่งกว่าใดใครทั้งหมดมันหิวก็หาอาหารให้กินมันหนาวก็หาของอุ่นให้มันร้อนก็หาของเย็นให้แต่ในที่สุดมันก็ไม่เคยตามใจเรามันตามใจมันเลี้ยงเท่าไรมันก็แก่เลี้ยงเท่าไรมันก็ป่วยนะกินดีแบบไหนอยู่ดีแบบไหนมันก็ตายเรื่องความขึ้นชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็เหมือนกับโลกของเราเองไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเป็นของน่าเบื่อถ้าความเบื่อเกิดขึ้นเบื่อจริงๆนะค่อยๆเบื่อเบาๆก่อนนะจะเบื่อแรงวันหนึ่งขอให้ทุกคนเบื่อสักหนึ่งนาทีพอไหมถ้าเบื่อจริงๆขอหนึ่งนาทีเอาเวลาไหนก็แน่เวลาตื่นใหม่ๆจิตว่างใช่ไหมอารมณ์ยังสบายคิดถึงร่างกายเราเทียบกับร่างกายคนอื่นคนอื่นที่เกิดเสมอเรารูปกายรูปร่างแบบนี้เกิดก่อนเราแก่มากกว่าคนนี้ถ้าได้โยมมากแก่งอมก็คิดว่าสมบัติทั้งหลายทั้งหมดมันตกมาถึงเราทั้งหมดไม่มีใครก็นำไปโลกอื่นดูสภาพของคนป่วยเราเคยป่วยอาจจะมองไม่เห็นตัวเรานึกถึงความป่วยที่ผ่านมามันน่าเบื่อมันทุกขเวทนาอีกทีก็มองคนอื่นนี่ก็ป่วยดังหนักว่าเราก็ต้องป่วยแบบนี้มองไปทีว่าไม่เห็นมองคนตายไม่ช้าแล้วต้องตายแบบนี้เลี้ยงเกือบย่ำแย่มันก็พังมันก็ตายสร้างความเบื่อหน่ายให้เกิดขึ้นถ้าความเบื่อเกิดขึ้นท่านเรียกว่านิพพิทายานเป็นอารมณ์ของพระอนาคามี ค่อยๆเบื่อนะนั้นทุกคนขอให้เป็นพระอนาคามีสักวันนาทีก็พอไม่ใช่หรอกพอเลยปกติไม่ได้เลยมั้ง เราเป็นตอนไหนพระอนาคามีถ้าจะเป็นสะดวกตอนเข้าส้วมเกนะเข้าส้วมอารมณ์เป็นสุขก็คิดว่าอุจจาระจะออกมาจากร่างกายมันเหม็นสกปรกโสโครกจริงๆอยู่ในร่างกายของเราออกมาแล้วมือแตะก็ไม่อยากจะแตะใช่ไหมหน้าก็ไม่อยากจะมองก็ดูร่างกายของเราสกปรกแบบนี้ร่างกายคนอื่นก็มีสภาพเช่นเดียวกันนอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงแก่ลงไปทรุดโทรมลงไปตายในสุดมันน่าเบื่อไอ้ความเบื่อจริงๆเกิดขึ้นวันนิดก็ต้องขอชมความดีของบรรดาแต่พุทธบริษัทว่าการเบื่อวันนาที2นาทีให้มันเบื่อจริงๆไม่ต้องมากเลิกแล้วก็ไม่เบื่อถ้าถามว่าผลความเบื่อเล็กน้อยจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องขอตอบว่าถ้าใครต้องการพระนิพพานบ้างมีความรักพระนิพพานจริงใจไหมถ้ามีความรักมันพันธิพาลจริงใจเวลาที่ท่านป่วยหนักใกล้จะตายไอ้ตัวนี้มันจะรวมตัวกันตัวนิพพิทายานี่จะเข้ารวมตัวกัน
ความเบื่อจะเกิดขึ้นเต็มอัตราเมื่อความเบื่อในร่างกายเกิดขึ้นถ้าตายเวลานั้นไปนิพพานทันทีเห็นไหมคือว่าถ้าจะหลับไม่ต้องทุ่มเทมากนักนี่ต่อไปข้อสุดท้ายพระเจ้าทรงแนะนำว่าเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจทุกสิ่งทุกอย่างในโลกให้มีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรทรงตัวอุปาทานยึดมั่นว่ามันทรงตัวใช่ไหมนี่ท่านแก่ว่าความจริงแล้วไม่มีอะไรทรงตัวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร่างกายเราเองก็ไม่มีการทรงตัวมีการสลายในที่สุดร่างกายคนอื่นก็เป็นเช่นเดียวกันร่างกายเขาใส่ก็เหมือนกันวัตถุธาตุต่างๆก็เหมือนกันรวมความทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับเหมือนกันหมดในเมื่อสภาพเป็นอย่างนี้เราก็วางเฉยนี่เป็นสังขารเปรตขายานอารมณ์นี้แปลอารมณ์อรหันต์โดยตรง คำว่าวางเฉยหมายความเฉยในอารมณ์แต่การปฏิบัติบำรุงรักษาต้องมีเป็นของธรรมดาหิวให้กินป่วยรักษาจิตเข้าไปวางเฉยถ้าความแก่เกิดขึ้นจิตใจก็ไม่ดิ้นรนไม่เบื่อแล้วตับเบื่อเลยเบื่อไปไอ้เบื่อยังมีกายกลุ้มใจ ที่ตอนนี้สังขารเปรตขยานี่ไม่เบื่อเฉยอารมณ์ปกติเมื่อความแก่เกิดขึ้นก็บอกว่าฉันทราบมานานแล้วว่าเธอจะแก่อยากจะแก่ก็แก่ไปเธอพังอะไรยังไปนิพพานเมื่อนั้นแต่การป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นจิตเราก็ทราบแล้วว่าจะต้องป่วยจิตใจก็ไปสุขก็คิดว่าถ้าป่วยก็รักษาเป็นการระงับเวทนาถ้ารักษาไม่หายไม่จะตายก็เฉยสภาพความตายมันเป็นมันต้องมีกรณ์แน่นอนในเมื่อร่างกายที่มันพังอะไรที่จะไปมันผ่านเมื่อนั้นจิตก็เป็นสุขสังขารเปรตขยานทำได้ไหมอรหันต์ ได้เข้าส้วมไม่มีใครกวนใช่ไหมจะที่ไหนก็ตามมีผลเหมือนกันจะก่อนหลับหรือก่อนตื่นก็ได้เวลากลางวันอาจจะทำงานกลางคืนอาจจะมีธุระตอนนี้เวลาก่อนจะหลับไม่มีธุระใช่ไหมเอานิดหนึ่งที่ศาสตร์ถึงหมอนนอนคิดจับพระพุทธเจ้าก่อนถ้าหลังจากนั้นก็มาทบทวนร่างกายมันตายหรือไม่ตายก็ยอมรับความตายมันมีแน่เมื่อความตายมันมีเรามีที่พึ่งได้อย่างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือแน่นอนไหมถ้าความมั่นคงในจิตมีเราก็สบายใจแล้วว่าเรามีที่พึ่งแล้วต่อไปกำแพงกั้นอบายภูมิมีไหมคือศีล5และกำหนด10ถ้าศีล5ไม่บกพร่องหรือกำหนด10ไม่บกพร่องแล้วถือว่าเรามีกำแพงกั้นอบายภูมิแล้วคือโยบาททั้งหมดที่เราทำมาแล้วไม่มีโอกาสให้ผลคือไม่มีโอกาสดึงอบายภูมิอีกเรามีหน้าที่อย่างเดียวก็ตายจากความเป็นคนไปสวรรค์หรือไปพรหมหรือไปนิพพานตอนนั้นมาก่อนจะหลับก็หวนจับอารมณ์ของมหาติฏฐานสูตรอุปาทานขันธ์เราคิดว่าเราจะไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะมีอะไรเป็นที่พึ่งของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมบัติของโลกนะคือร่างกายเราร่างกายคนอื่นร่างกายของสัตว์วัตถุธาตุไม่มีการทรงตัวเราจะวางเฉยอาการอย่างใดเกิดขึ้นมาถือเป็นเรื่องธรรมดาของมันเขาห้ามไม่ได้ในเมื่อห้ามไม่ได้ก็ปล่อยมันถ้ามันจะพังเป็นไงเราต้องการนิพพานก็ง่ายไม่ยากนะถ้าท่านทำได้วันนิดหน่อยนะดูตัวอย่างพระจุลบันทกพระจุลบันทกนั้นมีนิพพายานนิดเดียวสมัยดึกดำบรรตามบาลีท่านบอกดึกดำบรรไม่ใช่ทีเตกาเลยท่านบอกสมัยดึกดำบรรพระจุลบันทกเป็นพระมหากษัตริย์เรียบนครเหงื่อมันออกมากเอาผ้าเช็ดหน้าเช็ดตัวแล้วผ้ามาเปื้อนเหงื่อท่านมองดูว่าร่างกายของเราสกปรกแบบนี้ใช่ไหมถ้าเกิดความเบื่อในร่างกายคิดเท่านี้เองนะแล้วก็ไม่ได้คิดอีกเลยต่อไปเวลาที่จะสำเร็จอรหัตผลพระพุทธเจ้าทรงให้ใช้ผ้าชนะมือเคร่งก็อาศัยกุศลเก่านิพพานญาณเก่าข้อหนุนเป็นพระอรหันต์ทันทีทันใดเห็นไหมกลมความเวลาหมดบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายด้วยเวลา28วินาที
ก็ต่อนี้ไปขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนตั้งใจสมาทานศีลสมาทานเป็นกรรมฐานญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันที่สองแห่งการเจริญพระกรรมฐานคำว่าพระกรรมฐานนี่รวมทั้งสองอย่างทั้งสัพพทภาวนาด้วยวิปัสสนาภาวนาด้วย คำว่าสัมมาภาวนาหมายถึงว่าทำจิตให้ว่างจากอุปาทานและจิตเป็นสมาธิถ้าจิตไม่ว่างจากอุปาทานจิตจะเป็นสมาธิไม่ได้นิวรณ์มี5อย่างคือ1ความรักของโลกสวยเสียงก็เป็นหอมอร่อยสัมผัสระหว่างเพศที่เกิดความฉันทะ2อารมณ์ไม่พอใจ3ความง่วงที่จิตฟุ้งซ่านเกินไป5สงสัยในผลการปฏิบัติ ทั้ง5อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีในใจของบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์เวลาที่เจริญสมาธิเวลานั้นจิตของท่านจะไม่มีสมาธิเพราะนิวรณ์เข้าไปฆ่าแต่การที่เราจะห้ามนิวรณ์เนี่ยมันห้ามกันนานไม่ได้บางคราวอาจจะห้ามเด็กแค่สองสามนาทีจิตเป็นสมาธิส่งตัวแต่ว่าเดี๋ยวหนึ่งนิวรณ์เข้ามาแทรกอันที่เป็นของธรรมดาเราก็ต้องถือว่าเวลาไหนที่จิตว่างจากนิวรณ์เวลานั้นเราส่งสมาธิได้เวลาไหนที่นิวรณ์ก็แทรกใจสมาธิก็เหลวก็ล้มเหลวไป พอกำลังใจดีเราก็เริ่มต้นใหม่รักษากำลังสมาธิใหม่คำว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจคือตั้งใจไว้เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างเวลานี้เราฝึกกันเวลานี้ก็ตามเวลาสมัยพระเจ้าก็ตามก็เหมือนกันเราฝึกตามสมัยนั้นนะให้ใช้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกขณะใดที่จิตรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกแล้วก็ไม่คิดถึงอย่างอื่นเวลานั้นถือว่าจิตว่างจากนิวรณ์เป็นสมาธิ แล้วถ้าภาวนาด้วยจิตยังทรงทำภาวนาอยู่ด้วยทรงลมหายใจเข้าออกด้วยหรือว่าลมหายใจก็ออกหายไปหรือจะทำภาวนาก็ใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้ถือว่าจิตเป็นสมาธิ นี่คำว่าสมาธิธรรมดาถ้าไม่มีวิปัสสนาญาณเข้าช่วยเราก็ไม่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้การที่เป็นพระอริยเจ้าได้ก็ต้องมีวิปัสสนาญาณเข้าช่วย คำว่าวิปัสสนาญาณแปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงไม่ยากยากไหมไม่ยากใช่ที่ปรัชนาเนี่ยเราฟังกันบางทีเราไม่รู้เรื่องว่ามันยากเหลือเกินเราความจริงไม่ยากเรียกว่ายอมรับรับถือความเป็นจริงของภาษาไทยความเป็นจริงมีอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างนี้พิจารณาร่างกายร่างกายเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในท่ามกลางมีการป่วยไข้ไม่สบายในท่ามกลางและมีการสลายตัวเป็นในที่สุดรู้แค่นี้ไม่ใช่รู้มากอันยาปัญชาติจะรู้มากกว่านี้นี่ให้อธิบายเห็นน้ำท่วมทุ่งเลยแล้วผลที่สุดตักไม่ติดน้ำวิปัสสนาญาณแปลว่ายอมรับนับถือความเป็นจริงถ้าจิตใจของเรายอมรับนับถือความเป็นจริงจิตใจมันก็ไม่มีทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายทั้งหมดมันจะอยู่กับร่างกายใจไม่ทุกข์ด้วยจะยกตัวอย่างให้ฟังอะไรอย่างพระพุทธรูปเนี่ยกายท่านก็ไม่ทุกข์ใจก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมเพราะท่านไม่มีใจไม่ได้หินก็เป็นว่าการเจริญพระกรรมฐานต้องศึกษาทั้งสองอย่าง
ทั้งสมถะด้วยวิปัสสนาญาณด้วย อันดับแรกให้ทุกคนกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าเวลาหายใจออกรู้อยู่หายใจออกถ้าใช้คำภาวนาควบคู่กันไปสำหรับเบื้องต้นคำภาวนานี่ไม่จำกัดใครภาวนาจะแบบไหนคล่องก็ว่าตามนั้นไม่ต้องเปลี่ยนก็คำภาวนาเป็นเครื่องโยงใจทรงสมาธิ ในเมื่อภาวนาไปภาวนาใจจิตใจไปสบายแล้วก็จิตตกลงจิตไม่ทรงตัวตอนนี้จิตอยู่จะให้อุปจารสมาธิก็ใคร่คนในร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหมดร่างกายของเขาร่างกายของเราเหมือนกันหมดมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นและมันก็มีความเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจากเด็กเล็กมาเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวจากความหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนจากวัยกลางคนเป็นคนแก่ในช่วงนี้มันก็มีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นปกติอันนี้เป็นวิปัสสนาญาณ ให้ยอมรับนับถือตามความเป็นจริงของมันถ้ามันจะแก่ก็ใจคิดว่าธรรมดาของมันต้องแก่ปล่อยให้มันแก่ไปห้ามมันก็ไม่ได้ถ้าถึงเวลาที่มันจะป่วยเราก็ห้ามไม่ได้มันก็ต้องป่วยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถึงวาระมันจะตายก็ตามใจมันไม่ตามใจมันก็ตายแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่มีบุญอยู่บ้างพอสมควรนะมีบุญพอสมควรถ้าตายแล้วไม่ไปนรกเอาให้พ่อจะเล่าตัวอย่างให้ฟังไหมเอาเรื่องของพ่อเองไหมเมื่อปีพ.ศ.2500ฉันเองกับทุกคนเหมือนกันเวลานั้นมีงานหนักมากเกี่ยวงานก่อสร้างไอ้เวลาที่เจริญสมาธิจริงๆมันมีเวลาน้อย เวลาจะใช้ได้เฉพาะเวลานอนถ้านอนลงไปหัวถึงหมอนก็เริ่มภาวนาภาวนาก็ไม่ได้มากเผลอไม่ได้พอเริ่มจับวิปัสสนาญาณไอ้ภาพวิปัสสนามันไม่เกิดหินทรายมันเกิดขึ้นมาแทนกองหินกองทรายที่เรากำลังจะก่อสร้างพอเริ่มคิดปั๊บไอ้งานที่ก่อสร้างเข้ามาขวางแล้วกว่าจะลบล้างมันได้ก็ต้องใช้เวลาก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเนี้ยก็เหมือนกับทุกคนที่นั่งที่เนี่ยนะเหมือนกันแต่บางครั้งฉันยังคิดว่าชาวบ้านสบายกว่าฉันเพราะว่าชาวบ้านตอนนั้นบ้านนอก 3-4 ทุ่มก็ดับไปหมดแล้วเราเป็นพระตีสองยังไม่หลับต้องคิดถึงเรื่องของงานบ้างไอ้การทำงานทุกอย่างมันต้องใช้เงินจะได้เงินมาจากไหนจะได้ขอมาจากไหนแล้วก็ต้องใช้คนคนบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดี นั่นลำบากไปหมดนี่ก่อนปีพ.ศ.2503ปีมีความรู้สึกว่าปีพ.ศ.2500เราจะป่วยหนักแล้วว่าจะต้องนอนโรงพยาบาล2ปีเมื่อมีความรู้สึกตามนั้นขึ้นมาก็คิดว่าการป่วยคราวนี้ก็ไม่แน่นักมันจะตายหรือไม่ตายก็เป็นเวรเป็นไวราระที่ท่านกำหนดไว้ว่าถ้าต่อไว้สิ้นสุดแค่พ.ศ. 2500 ก็แทนที่จะนั่งเจริญภาวนาก็เร่งรัดในการก่อสร้างหนักขึ้นสร้างโบสถ์พร้อมกันสองหลังสร้างเส้นลายหนึ่งหลังสร้างโรงเรียนอีก7หลัง3ปีนะตอนนี้ก็หนักใจในการหาเงินแล้วก็เป็นการบังเอิญมาพระท่านช่วยสามารถหาเงินได้ทันก็พอปีพ.ศ. 2500ต้นปีฟังรุ่นนิดบทเสร็จท่านป่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลครับที่เมื่อมาก็มากระเด็กคนหนึ่งเด็กเล็กๆอายุประมาณ12ปีพอมาถึงโรงพยาบาล
อาการก็มีไม่มากเรารู้สึกเราไม่มากแต่ว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลชอบกันเขาจับมือจับชีพจรนิดหนึ่งนะเขาพาไปห้องหนึ่งแทนที่ไปห้องตรวจเป็นห้องพิเศษสำหรับพักนอนเขาถามว่ามาทำไมคุณมาที่เนี่ยบอกท่านต้องนอนที่นี่เด็กกับวัดได้ถามทำไมอ่ะเพราะท่านต้องอยู่โรงพยาบาลบอกคุณนี่ฉันจะให้คุณตรวจแล้วขอยาไปกินเขาว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าพระเราโตได้เฉพาะในวัดนะโรงพยาบาลโตไม่ได้ เราเสียท่าเราเสียท่าตอนนั้นนะเป็นว่าต้องนอนห้องพิเศษที่เขาจัดให้อาการมันก็ไม่หนักตอนที่ถึงเวลากลางคืนฝันนี่มั้งเวลาทุ่มเศษรู้สึกมันอืดมันเสียดขึ้นได้ไม่เคยอาการอย่างนี้ไม่เคยมีมาก่อนมันอืดเสียดขึ้นมันหนักในที่สุดก็ต้องใช้อนาปานสติครับผมได้บ้างไม่ได้บ้างในที่สุดก็จับได้แค่อนาปานแค่อุปจารสมาธิเมื่อจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิมันก็ลดตัวความรู้สึกลดตัวทั้งคืนแรกคืนที่สองเวลานั้นก็เป็นแบบนั้นอีกทีนี้มาคืนที่สามคิดว่าวันนี้มันต้องมาอีกอาการแบบนี้วันปกติเวลาธรรมดาก็ไม่เป็นเวลากลางวันธรรมดาเหมือนคนธรรมดาทุกอย่างแต่ถึงเวลานั้นมันเป็นคิดว่าวันที่สามนี่มันต้องมาใหม่เพื่อให้พยาบาลไขเตียงแบบนั่งไว้แล้วก็นั่งเข้าสมาธิคอยมันมาตอนเข้าสมาธิพอมีอารมณ์ดีไอ้โรคมันไม่มาแล้วก็มีคนมาเหมือนกันคนที่มาคือสามวดีพรหมท่านสามารถดีพรมท่านมาแต่งตัวเต็มยศมีชื่อดวงชะดาเรียบร้อยนะแหมทองเต็มตัวคิดถึงไอ้ฝันเพชรเต็มตัวให้ฝันนอนใกล้ๆนะให้มาแกะทีละเม็ดสองเม็ดถึงกำลังคุยไม่รู้เรื่อง ถ้าแกรู้ว่าคุณพระพุทธเจ้าสั่งให้ไปเฝ้าถามว่าพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนถ้าบอกว่าอยู่ที่นิพพานก็เอางี้ก็แล้วกันในฐานะที่ท่านมารับท่านก็นำหน้าฉันจะตามหลังท่านก็พาออกไปในเวลานั้นไม่รู้สึกว่ามันตายที่มันไปเฉยๆตามกันไปแทนที่ท่านจะนำขึ้นข้างบนท่านนำลงข้างล่างไปเริ่มต้นแต่เวทีมหานรกขึ้นมาทุกขุมชี้ดูทุกขุมว่าไม่โทษเป็นทุกข์ยังไงถ้าไปเทวดาทุกชั้นไปพรหมทุกชั้น พอถึงพรหมชั้นที่16ท่านก็เลยบอกว่าหน้าที่ของผมแค่นี้ผมพาท่านมาได้แค่นี้ต่อนี้ไปเป็นเขตนิพพานเป็นหน้าที่ของท่านจะไปเองไปดีขนาดที่ตามท่านไปกำลังมันดีแข็งแรงมากกระปี้กระเปร่าจับไว้พอออกจากพรหมชั้นได้16ก็ปรากฏว่าหมดแรงกำลังผัวเผยก็แค่คนเป็นไข้อย่างหนักแต่ก็จำต้องไปไม่มีใครก็ไม่มีไปคนเดียวเดินไปก็ไปพบวัดหนึ่งกระแพงก็สวยกุฏิก็สวยหอระฆังก็สวยมันเหมือนกับแก้วผสมทองเดินไปรอบๆวัดพระก็ไม่มีแล้วก็เด็กก็ไม่มีคฤหัสถ์ก็ไม่มีเกิดคิดว่าไอ้วัดที่มันวัดอะไรก็มันว่าไม่มีใครสักอย่างพอเดินไปไปถึงหอระฆังพื้นมันต่ำก็หมดแรงนอนที่พื้นหอระฆังพอนอนลงไปหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเห็นพระมาหนึ่งองค์เดินมาแต่ไกลมีจับบันดังสีรัศมีอภิการก็ทราบว่าองค์นี้คือพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็มาถ้าไม่ได้เข้าทางประตูกำแพงท่านเดินลัดกำแพงเข้ามาพอลัดกับมาถึงกำแพงมันขาดออกจากกันไปแยกออกไปพอท่านเดินเลยเข้ามากำแพงก็เข้าไปติดตามเดิมมาถึงท่านก็มานั่งใกล้ๆ
พอถ้ามานั่งใกล้ๆข้างตัวก็เลยลงจากขึ้นนะเอาระฆังลงมานั่งข้างล่างกราบท่านท่านก็ถามว่าเธอคิดบ้างไหมว่าชาตินี้จะมานิพพานก็เลยบอกท่านบอกไม่เคยคิดท่านถามว่าทำไมจึงไม่คิดก็บอกท่านบอกว่าในหนังสือบอกนิพพานมันศูนย์เจ้านิพพานที่ไหนท่านถามว่าที่นี่เขาเรียกอะไรบอกไม่รู้จักความจริงไม่รู้จักจริงๆนะท่านถามว่าตั้งแต่เทวดาชั้นจาตุมหาราชขึ้นมาทั้งพรหมชั้นที่6เคยรู้จักไหมบอกว่าเทวดาตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชถึงพรหมชั้นที่6อันนี้เที่ยวทุกวันไปหาองค์นั้นบ้างไปหาองค์นี้บ้างที่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่านิพพานไม่เคยรู้จักท่านบอกพรหมชั้นที่6อยู่ที่ไหนก็บอกท่านต่ำมาจากนี้หน่อยท่านถามว่าที่นี่เขาเรียกอะไรก็ตอบว่าไม่รู้เพราะมันไม่รู้ตอนนั้นนึกไม่ออกท่านบอกที่นี่เขาเรียกนิพพานก็ถามท่านบอกว่านิพพานเขาบอกว่าศูนย์ท่านก็เลยบอกว่าไอ้คำว่านิพพานศูนย์มันเป็นคำพูดของคนที่ศูนย์จากความดีใช่ไหมนิพพานนังปรมังสุญญังบาลีว่าอย่างนั้นถ้าแปลว่านิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งคำว่าศูนย์นี่แปลว่าว่างนี่เวลามันแปลมันไม่แปลตัวศูนย์ออกไปมันเก็บตัวศูนย์ไว้มันแปลว่านิพพานศูนย์อย่างยิ่งนิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งหมายความว่างจากราคะว่างจากโลภะว่างจากโทสะว่างจากโมหะกิเลสทั้งหมดนี่จะไม่มีในใจของคนที่ไปนิพพานนิพพานนังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งถ้านิพพานไม่มีสภาวะเป็นที่อยู่ไม่เป็นแดงเกิดก็ไม่มีอะไรรับสัมผัสก็เป็นสุขหรือเป็นทุกข์จะรวมความว่าท่านยืนยันว่าที่นั่นคือนิพพานแล้วท่านก็ถามอีกว่าเคยคิดว่าชาตินี้จะมานิพพานบอกไม่เคยคิดถามว่าทำไมก็ตามเดิมบอกว่าอาศัยที่ปัสนายานอ่อนคือตั้งใจไว้อย่างเดียวว่าชาตินี้ถ้าตายจากความเป็นคนก็จะมาเกิดเป็นพรหมเพราะว่าวิมานที่พรหมมีอยู่แล้ว เคยไปนั่งเล่นนอนเล่นทุกวันท่านก็เลยบอกว่าไอ้ที่นิพพานนี่ก็มีวิมานของเธอถามว่าวิมานอยู่ที่ไหนไอ้ที่เธอนั่งนี่แหละเขตทั้งหมดของเธอ แหมมันโง่ขนาดนั้นไอ้ที่เดินไปเดินมาหาพระไม่ได้หาคนไม่ได้มันไม่มีใครเจ้าของมันยังไม่มาก็เลยมีความเข้าใจแล้วท่านก็ถามใหม่ว่ายังคิดว่าจะมานิพพานไหมบอกไม่ไหวครับกำลังใจไม่มีแค่เราในเวทไม้ขึ้นทอดไม้ทอดเป็น10ทอดทอดนอนยาวแค่2เป็นไม้ลำบางๆท่านก็เรียกพระขึ้นมา9องค์ท่านก็องค์ละมาหยิบไม้คนท่อนนะท่อนท่อนเดินไปเดินแบบสบายๆแต่องค์ที่สามดูว่าจะเป็นองค์พระปานแต่ว่าทุกองค์เห็นหน้าแต่ท่านก็ยิ้มยิ้มคล้ายๆจะรู้จักกันแต่ว่าเหลืออีกท่อนหนึ่งท่านบอกท่อนนี้เป็นของเธอถ้าเธอยกไม้ท่อนนี้ไหวแสดงว่าชาตินี้มานิพพานได้ถ้ายกไม้ท่อนนี้ไม่ไหวมานิพพานไม่ได้เธอจงไปยกไม้ท่อนนั้นอันนี้เป็นคำสั่งเป็นคำสั่งนี้เราปฏิเสธไม่ได้ก็ไปถึงหยิบไม้ตั้งท่ายักแย่ยันเอาเต็มที่เลยนะง้างปั๊บมันขึ้นมาเบาเหมือนกระดาษเลยตามพระเก้าองค์ไปตามไม่ได้สัก10เมตรนะมั้งท่านเรียกกลับมาเอาไม้วางไว้ก่อน เธอยังไปไม่ได้ต้องกลับลงไปแล้วก็จะต้องบำเพ็ญด้านวิปัสสนาญาณให้เคร่งครัดให้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงก็รู้ว่าเวลานี้การฝึกกรรมฐานคือการปฏิบัติกรรมฐานย่อหย่อนมากเพราะงานเกี่ยวงานก่อสร้างมากท่านก็เลยบอกว่าไอ้งานก่อสร้างก็คืองานกรรมฐานมันต้องใช้บารมีทั้ง10อย่างเข้าควบคุมถ้าบารมี10อย่างไม่ควบคุมตัวจะไม่สามารถจะก่อสร้างได้เลย
อย่างหนึ่งทานบารมีเราไปสร้างให้เขาเขาก็ไปทานบารมีสองศีลบารมีเราบอกเราจะให้เขาว่าสร้างเสร็จแล้วไม่ได้ขายเขานี่เราให้เขาเฉยๆเราต้องมีศีลแล้วสามปัญญาบารมีต้องมีปัญญาโรงความว่าต้องมีความอดทนต้องมีสัจจะความจริงใจทุกอย่างมันก็ครบถ้วนถ้าบารมีสิบไม่ครบมันจะสร้างอะไรไม่ได้เลยว่าการเจริญการก่อสร้างของเธอต้องเป็นการเจริญกรรมฐานทั้งสมถะวิปัสสนาต้องใช้ทั้งกำลังสมาธิด้วยต้องใช้ทั้งกำลังปัญญาด้วยมันครบถ้วนอยู่แล้วก็เร่งรัดอีกนิดหนึ่งให้มีความเข้าใจจากต่างความเป็นจริงนั่นคือสังขารเปรตขายใหญ่ให้วางเฉยในร่างกายเสียร่างกายมันจะแก่ถือเรื่องธรรมดาที่มันจะแก่ร่างกายมันจะป่วยถือเรื่องธรรมดาที่มันจะป่วยร่างกายจะตายถือเรื่องธรรมดาของมันนี่เราอย่างย่อนะก็รับปากท่านแล้วกลับลงมาก็รวมความว่าปีพ.ศ.2500ตายไม่ได้อีกท่านก็ตามลงมาต่อให้10ปีต่อทีละ10ทีละ10ทีละ10ถ้าเป็นว่าไอ้ท่าน10ปีครบใช่ไหมตายไปหลายชั่วโมงตั้งแต่ประมาณสัก2ทุ่มกลับมารู้สึกตัว8นาฬิกาแต่ว่าชาวบ้านก็อาจจะคิดว่าตายนะเราไม่รู้สึกว่าตายนะแต่มาปีนี้ก็เหมือนกันตุลานี่ที่ท่านขอไว้เมื่อ23วันที่18เป็นวันครบสัญญาจะตายไม่ตายไม่ตายแต่เมื่อคืนนี้เอาหนักเมื่อคืนนี้เอาหนักมากนะตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งมันหนาวจัดปากจะเรียกพระเรียกคนข้างๆก็ไม่ได้ผ้าไม่ขึ้นจะหยิบมือไปเอาจะมือไปหยิบผ้าอีกผืนหนึ่งมาห่มคลุมก็ขยับตัวไม่ได้มันก็เป็นมายันเช้าถึงเวลาบวงสรวงเป็นว่าเป็นการตัดตอนถึงอายุถึงไขการกำหนดทีไรก็เป็นแบบนี้ทุกทีเลยเมื่อตอนเช้านี่ตอนเข้าสมาบัติก็ถามลุงท่านบอกยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าจะต่อให้ถ้าไม่ต่อให้ก็เห็นจะไม่เกินวันที่18ลุงท่านก็บอกว่าท่านต่อแล้วนะถามว่าต่อยังไงตอนนี้คุณตัดสินใจว่าคุณจะตายวันที่3มกราคม2525แล้วเวลานั้นไปหาพระเจ้าท่านเวลาท่านท่านบอกว่าฉันให้บอกให้แกตายปีที่เท่าไรแค่พูดคำเดียวพอพูดคำเดียวถ้าไม่พูดอีกก็เลยกลับมาที่ดาวดึงพอถึงดาวดึงก็บอกว่าอุจาระก้อนนี้มันหนักมากมันเป็นอุจาระก้อนใหญ่มันขวางมาหลายปีถ้าเอาออกไม่ได้วันที่3มกราก็ต้องตายเทวดาทั้งหมดพรหมทั้งหมดเงียบไม่มีใครพูดก็พูดต่อมาเมื่อขณะลากลับก็พูดองค์เดียวคือสัมปทิพรมท่านบอกว่ามีทางแก้ไขลูกพอท่านบอกมีทางแก้ไขก็ลงมาท่านก็ตามลงมามายืนที่ด้านศีรษะเสียงท่านตบบาทว่ามึงไปตรงนี้มึงไปตรงนี้ตบบาท3ครั้งก็เป็นตัวคนออกมาจากท้องมือขวาถืออะไรจำไม่ได้ไม่มองไม่ถนัดแต่มือซ้ายมันเช็ดน้ำตาจะร้องไห้ไอ้ตัวนั้นไปแล้วสักวันเดียวนั่นก็อยากเข้าส่งไอ้เจ้าขี้ก้อนนั้นมันก็เคลื่อนออกมามันยาวแข็งมากเต็มลำไส้เป็นว่าลำไส้ก็เริ่มโปร่งตอนนี้สัญญาก็เป็นสัญญาถ้าวันที่18ไปตายก็รอไปวันที่18ปีหน้าวันที่18ปีหน้าไม่ตายก็รอวันที่18ต่อไปเมื่อไหร่เอางี้ดีกว่าฝันเออยากให้พ่อตายไหมไม่อยากทำมาปีละลัดตกลงจ้ะค่ะตกลงมันตกลงในปากอะเซ็นเช็คก็แหละ
ก็เป็นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทให้คำว่าวิปัสสนาญาณให้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนจงอย่าคิดว่าเราไม่สามารถจะตัดกิเลสได้เราไม่สามารถจะบรรลุนิพพานได้อันนี้ไม่จริงถ้ามีความเข้าใจเรื่องนิพพานเวลาถึงตอนนี้พ่ออย่างยิ่งคราวาสติดไปพระอรหันต์ไม่ได้จะทรงตัวได้อยู่แค่อนาคามีถ้าเป็นพระอรหันต์ต้องนิพพานในวันนั้นตามบาลีบอกว่าไม่เกิน7วันถ้าไม่เห็นใครเกิน1วันวันนั้นต้องตายต้องนิพพานจะเวลาที่ท่านป่วยหนักๆทุกคนให้พิจารณาตามความเป็นจริงว่าเวลาป่วยหนักๆอะไรมันก็ไม่เหลือราคะความรักระหว่างเพศไม่มีเพราะร่างกายมีทุกขเวทนาโลภะความโลภก็ไม่เหลือโทสะความโกรธก็ไม่เหลือโมหะความหลงที่เหลือนึกถึงตัวดีก็ไม่เหลือเพราะมีทุกขเวทนามากถ้าเวลานั้นถามว่าเราทุกท่านท่านทุกคนเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายคิดว่าร่างกายที่เต็มไปทุกขเวทนาแบบนี้เราจะไม่มีมันอีกคิดเพียงแค่นี้นะถึงแม้จะไม่คิดถึงนิพพานก็ไปนิพพานถ้ากำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทนึกถึงนิพพานอยู่เป็นอารมณ์ขอยืนยันว่าเวลานั้นถ้าอาการเกิดขึ้นอย่างนั้นแต่คิดว่าถ้าตายวันนี้ขอไปนิพพานเมื่อนั้นจะไปนิพพานทันทีพูดไปแค่นี้มันก็หมดเวลาแหมประคับประคองเสียงไม่ได้แค่นี้ลงบนตัวเลยนะตอนที่ไปอุปนายญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจสมาทานศีลสมาทานและกรรมฐานญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันต้นของเดือนกันยายน2534วันนี้จะคุยอะไรกันดีจะคุยสูงไปก็เกรงว่าคนใหม่จะไม่รู้เรื่องคนจะถามคนเก่าก็เกรงคนเก่าจะลืมจะคุยต่ำไปก็เกรงว่าคนเก่าจะรำคาญคนถามเข้าบอกจำไม่ได้เอาดีกว่าเก็บเล็กเก็บน้อยดีกว่านะเป็นว่าอันว่าวันนี้เราอธิบายกันเรื่องการเก็บเล็กเก็บน้อยด้วยอย่างน้อยที่สุดตายชาตินี้แล้วไม่ลงนรกดีไหมดีนะไอชาติหน้าไม่รับรองนะคำว่าชาตินี้ไม่ลงนรกหมายความว่าเราจะไปสวรรค์ได้อย่างต่ำแล้วก็ต้องไปได้ด้วย วิธีไปไม่ยากเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคงรู้กัน ว่าถ้ามีหลายหลายท่านอาจจะคิดว่าทุกคนเกิดมาแล้วมีบาปขึ้นชื่อว่าคนมีบาปก็จะต้องลงอบายภูมิอันนี้เป็นของธรรมดาแต่ว่าคนที่มีบาปเยอะๆไม่ลงอบายภูมิก็มีอย่างองค์ลิมานเป็นต้นฆ่าคนพันกว่าคนเศษเมื่อพบองค์สมเด็จพระบรมโลกเทศคือพระพุทธเจ้าฟังเทศจบเดียวมีความเลื่อมใสเขาบวชในพุทธศาสนาแล้วก็ปฏิบัติจนเป็นพระอรหันต์แม้ฆ่าคนทั้งพันคนนะแต่ว่าเวลานี้เราไม่พระพุทธเจ้าองค์จริงจะว่าองค์ปลอมก็ไม่ใช่เกี่ยวปั้นไม่ได้ปลอมเปรียบนะพระพุทธปฏิมาก่อนเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าเราไม่พบพระพุทธเจ้าองค์จริงๆเราทำไงทำยังไงถึงจะไปสวรรค์ได้ไปพรหมโลกได้ปฏิพานได้ก็ต้องปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนไว้วันสุดท้ายก่อนที่จะนิพพานวันนั้นพระอนุนเสียใจว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรจะนิพพาน ท่านเองก็ยังเป็นพระโสดาบันอยู่จึงหลีกพระเจ้าไปก็ร้องไห้ก็สลักมาต่างร้องไห้พระองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงเรียกเข้ามาเฝ้าก็เข้ามาเฝ้าท่านถามว่าอนุนร้องไห้ทำไมท่านอนุนกราบทูลว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจอมไตรจะนิพพานแล้ว
เพราะว่าข้าพุทธเจ้ายังเป็นเสขบุคคลอยู่คำว่าเสขบุคคลหมายความบุคคลต้องศึกษาถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์เขาเรียกเสขบุคคลพระโสดาบันก็ดีพระสิกขาคามีก็ดีพระอนาคามีก็ดีอันนี้เรียกเสขบุคคลถ้าอาเสขบุคคลคนไม่ต้องศึกษาคือพระอรหันต์นั่นหมายถึงจบแล้วในเมื่อข้าพเจ้ายังต้องศึกษาอยู่เวลานี้พระองค์สมเด็จพระองค์ครูก็จะนิพพานต่อไปก็จะไม่มีใครสอนข้าพเจ้าพระเจ้าตรัสว่าอนันทาโดก่อนอนนท์ถ้าตถาคตนิพพานไปแล้วพระธรรมวินัยที่ตถาคตสอนไว้จะเป็นครูบาอาจารย์สอนเธอเห็นไหมจำได้ไหมธรรมวินัยพระธรรมวินัยที่พระเจ้าสอนไว้ทั้งหมด 84,000 หัวข้อเขาที่เรียกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์เรื่องหนึ่งที่เขาธรรมขันธ์หนึ่งตอนหนึ่งที่เขาธรรมขันธ์หนึ่งก็เป็นว่าตั้ง 84,000 นี่เราไม่จำเป็นต้องปฏิบัติหมดที่พระเจ้าทรงเทศไปมากเพราะว่าเพื่อให้เหมาะกับอุปนิสัยของคนอุปนิสัยของคนไม่เสมอกันบางคนก็มีบุญญาบารมีมามากบางคนมีบุญญาบารมีมาปานกลางบางคนมีบุญญาบารมีน้อยดังนั้นการสอนเหมือนกันไม่ได้คนที่มีบุญมากก็ต้องสอนมากเพื่อไงอ้าวจริงๆนะคนมีบุญมากต้องพูดมากคนมีบุญน้อยก็พูดน้อยเพื่อไงถ้าคนมีความรู้มากก็พูดมากใช่ไหมคนมีความรู้น้อยก็พูดน้อยอย่างที่พระเจ้าทรงเทศกับคณาจารย์ต่างๆคณาจารย์ต่างๆนี่เทศยาวมากอย่างธรรมจักรกับวัฒนสูตรเทศกับปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5นี่ยาวมากอาทิตตปริยายสูตรเทศกับพุทธดินนี่ยาวมากถ้าเทศกับคนธรรมดาธรรมดาซึ่งไม่ใช่อาจารย์คณาจารย์จะเทศสั้นอย่างเทศกวักคลิวักคลิบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นชื่อเห็นตถาคตแค่นี้เห็นไหมอันนี้ก็เรียกธรรมขันธ์หนึ่งเหมือนกันเช่นการเทศพุทธเจ้าใช่หลายแบบแล้วคนมีกำลังใจไม่เสมอกันมีความเข้าใจไม่เท่ากันอันนี้มาพวกเราพุทธบริษัทที่นั่งอยู่นี่ทั้งหมดใครมีบารมีแก่กล้าขนาดไหนอาตมาก็ไม่ทราบอย่างอาจารย์ลัคนาเนี่ยไม่รู้แก่กล้าทางไหนนะใครเป็นทางคุณก็ได้นะท่านี้ก็จำเป็นจะต้องใช้สายกลางๆสายกลางวิธีปฏิบัติคือว่านักปฏิบัติทุกคนอันดับแรกท่านแนะนำไม่ใช่ลมหายใจเข้าออกก่อนอันนี้ทิ้งไม่ได้นะเป็นอาจารย์ใหญ่ในกรรมฐาน40เออในธรรมหาติฐานสูตรก็ตามทั้งสองอย่างนี้ท่านกำหนดให้ใช้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นใหญ่ขณะใดที่รู้ลมเข้ารู้ลมออกเวลานั้นจิตว่างจากนิวรณ์นิวรณ์คือกิเลสหยาบที่ทำบรรยายถอยหลังกั้นความดีขณะใดที่รู้ลมเข้ารู้ออกเวลานั้นชื่อจิตเป็นสมาธิหรือว่าขณะใดที่จิตรู้ลมเข้าลมออกชื่อว่าขณะนั้นจิตว่างจากกิเลสรู้ลมเข้ารู้ลมออกเราไม่คิดจะไปขโมยของใครเราไม่คิดจะไปฆ่าใครไม่คิดจะแย่งความรักของใครไม่มีเวลาที่คิดโกหกใครไม่เวลาที่จะไปดื่มเหล้าสุราไม่ไรขณะที่รู้ลมเข้าลมออกจิตจับโดยเฉพาะก็ว่างจากกิเลสหยาบ5ประการคือกิเลสทั้งหมดก็ถือว่าเวลานั้นจิตของเราเป็นบุญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งลมหายใจเขาออกกันความพุ่งสร้างของจิตการเจริญกรรมฐานมีความสำคัญที่ต้องระงับความพุ่งสร้างแต่ว่าการระงับความพุ่งสร้างต้องรู้กำลังของจิตว่าตามธรรมดาจิตของเรามีสองสภาพคนเดียวนะและเวลาต่างกันบางเวลามันต้องการสงบถ้าจับลมหายใจเขาออกภาวนาควบกันมันจะทรงตัวมีการสงบสงัดดีแต่บางเวลาจิตมันต้องการคิด
เวลานั้นจับลมหายใจเขาออกไอ้ลมหายใจเขาออกนั้นจะจับไปเรื่อยๆแต่ว่าจิตจะไม่มีการทรงตัวรู้ลมเข้ารู้ลมออกแต่มันอยากคิดอันนี้ต้องปล่อยให้มันคิดถ้าฝืนไม่ได้ฝืนยิ่งมีอาการกลุ้มคิดก็คิดอยู่ในขอบเขตกรรมฐานอย่างในกรรมฐาน40นี่มีอารมณ์ทรงตัวแค่11อย่างถ้ามีอารมณ์คิด29อย่างไปใช้กองใดกองหนึ่งก็ได้ใน29อย่างคิดกองไหนก็ได้คิดตามเรื่องในมหาติฏฐานสูตรก็มีหลายสิบตอนแต่ว่ามีแค่มีกำหนดรู้การทรงตัวอยู่ตอนเดียวคืออานาปานสตินอกจากนั้นมีอารมณ์คิดหมดฉะนั้นถ้าจิตมันต้องการคิดก็ห้ามมันคิดคิดยังไงดีอาจารย์นคนานึกไม่ออกแล้วเอาคิดง่ายๆดีกว่านะคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายดีไหมชอบหรือตายไม่ชอบไหมพอดีก็คิดว่าชีวิตนี้ต้องตายดีคิดถึงความเป็นจริงนะให้คิดตามความเป็นจริงว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีทั้งโลกนี้ทั้งหมดมันต้องตายเขาก็ตายเราก็ตายไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าไม่มีใครอยู่คู่กับโลกถ้าโลกทั้งโลกในสักวันหนึ่งข้างหน้ามันอาจจะมีการสลายตัวเหมือนกันเพราะมันผุมันพังไปทุกวันในเมื่อคนและสัตว์ทั้งหมดเกิดมาจะต้องตายเราก็ต้องตายเหมือนกันนี่ก็คิดต่อไปว่าตายแล้วศูนย์หรือไม่ศูนย์ถ้าคณาจารย์ต่างๆเขาว่าศูนย์ก็มีพระพุทธเจ้าองค์แต่ไม่ใช่องค์เดียวนะก็พราหมณ์บางพวกบอกไม่ศูนย์พวกพราหมณ์ก็ถือพรหมเขาต้องการไปเป็นพรหมพระเจ้าแล้วก็บอกไม่ศูนย์เหมือนกันท่านบอกว่าคนเราถ้าตายไปแล้วขณะจะตายขณะนั้นถ้าจิตจับสิ่งที่เป็นกุศลถึงแม้ว่าจะมีบาปมาในการก่อนมากสักเท่าไรก็ตามทีแต่ว่าก่อนจะตายจิตจับบุญอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้ลมหายใจเขาออกอันนี้ก็เป็นบุญใหญ่หรือว่าภาวนาวพุทโธหรือนามะพะทะก็ตามสมาหลังก็ตามเหมือนกันหมดอะไรก็ได้หรือว่าไม่คิดถึงกรรมฐานคิดว่าเราเคยใส่บาตรเราเคยบูชาพระเราเคยให้ทานเราเคยฟังเทศอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าอารมณ์มาจับอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเวลานั้นบาปจะเข้าแทรกจิตไม่ได้เลยบุญเขาขวางเมื่อบุญเขาขวางแล้วเวลานั้นตายก็จิตออกจากร่างก็ไปสวรรค์ก่อนเห็นไหมแล้วก็อย่าลืมนะถ้าบุญหมดลงนรกใหม่ถ้าหากว่าเราในสมัยนี้ถ้าคนทุกคนมีความไม่ฉลาดมากเกินไปไม่ฉลาดมากเกินไปเขาเรียกว่าโง่นะจำไว้ดีนะต้องฉลาดพอดีไม่ฉลาดมากเกินไปก็ตั้งใจโดยเฉพาะมันจะไปได้หรือไม่ได้ก็ตามใจมันเราทำบุญทุกอย่างตั้งใจไว้จุดเดียวคือนิพพานเราบูชาพระก็ปรารถนานิพพานเราใส่บาตรก็ปรารถนานิพพานเราสวดมนต์ก็ปรารถนานิพพานเราให้ทานแล้วก็หวังนิพพานเราจะเรียนกรรมฐานแล้วก็หวังนิพพานจิตจับไว้จุดเดียวว่าถ้าตายเมื่อไรเขาไปนิพพานจุดเดียวตอนนี้ถ้าบังเอิญบุญเราอ่อนเราตายจริงมันไปนิพพานไม่ได้ไปได้แค่สวรรค์หรือพรหมโลกก็ไม่ใช่ของหนักใจเพราะว่าในกับนี้ยังมีพระเจ้าอีกองค์หนึ่งที่จะมาเร็วๆนี้เร็วๆนี้คือพระอภิอาริยเมตไตรอีกไม่นานเราเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหรือเป็นพรหมไม่กี่ปีนักท่านก็อุบัติขึ้นมาในโลกขณะที่เราเป็นเทวดาหรือเป็นนางฟ้าหรือเป็นพรหมมีโอกาสฟังเทศมากกว่ามนุษย์เพราะว่าเทวดานางฟ้าหรือพรหมนี่ไม่มีงาน ไม่ต้องหุงข้าวกินไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องถ่ายจระไม่ต้องถ่ายปัสสาวะไม่ต้องมุ้งมากันยุงอะไรนะทุกอย่างใช่ไหมไม่มีความแก่ความเฒ่าไม่มีอะไรทั้งหมดเขามีแต่ความสุขเวลาที่เขาจะฟังเทศก็มีมาก
แล้วถ้าพระเจ้าเทศถึงเรื่องอะไรถึงเรื่องนรกเขาก็มองเห็นนรกเทศถึงมนุษย์เขาก็มองเห็นมนุษย์มนุษย์เกิดไม่กี่วันก็ตายพวกเขายังไม่ตายอย่างเทวดาเช่นดาวดึงนางฟ้าเช่นดาวดึงนี่ร้อยปีพวกเขาเป็นหนึ่งวันของเรา เขาเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเช่นดาวดึงไม่ถึงครึ่งวันแล้วจะเลือกครึ่งวันพอดีเราก็ยกเข้าไป50ปีแล้วใช่ไหมไม่ทันเต็มไปของเขาเราก็ตายเขาก็จะมองเห็นว่าการเติมรถเป็นของไม่แน่นอนความตายมีง่ายๆเกิดมาประเดี๋ยวเดียวก็ตาย ถ้ายิ่งเป็นชั้นยามายิ่งแล้วก็เลยชั้นยามาเนี่ยอายุของเขา200ปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขาชั้นดุสิต400ปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขาใหญ่ไหมนะแล้วก็มีอายุมากอายุไขมากตรงความถ้าเราไปเกิดเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าเป็นพรหมฟังเทศจากพระสิอานจบเดียวอาศัยที่จิตใจตั้งไว้เพื่อนิพพานอย่างน้อยที่สุดท่านที่ไม่เป็นพระโสดาบันจะได้เป็นพระโสดาบันถ้าเป็นพระโสดาบันก่อนตายอันนี้ไม่ต้องห่วงละฟังเทศจบเดียวก็เป็นพระอรหันต์เลยมีหวังนิพพานแน่นอน ถ้าด้วยวิธีปฏิบัติเราจะปฏิบัติยังไงในเมื่อเราเองทุกคนต่างคนต่างก็มีบาปถ้าเวลาจะตายเนี่ยจะบาปกับบุญทั้งสองประการจะมาชิงกันเข้าสนองใจหมายความว่าถ้าเรานึกถึงบาปบาปจะเกาะติดไม่ยอมปล่อยมันจะดึงลงอบายภูมิถ้าเรานึกถึงบุญก่อนบุญก็จะเกาะติดบาปเข้าไม่ได้เหมือนกันเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเข้าอีกอย่างหนึ่งก็เข้าไม่ได้และวิธีป้องกันก็มีว่าตามที่พระเจ้าทรงสอนท่านบอกขึ้นชื่อว่าความชั่วหรือบาปที่ทำมาแล้วในการก่อนอย่าตามนึกถึงปล่อยทิ้งมันไปเลยคิดอย่างเดียวเราเคยทำบุญอะไรบ้างนะอย่างเคยใส่บาตรเคยบูชาพระเคยสวดมนต์เคยฟังเทศน์อย่างเคยให้ทานอย่างนี้เป็นต้นตามนึกถึงไม่โดยเฉพาะจิตมันก็จะมีอารมณ์ชิมเฉพาะบุญมันก็จะห่างเหินกับบาปแต่นี้ทั้งที่รู้ว่าบาปมันเป็นของไม่ดีเราคิดว่าจะไม่ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศีลห้าเราคิดว่าจะไม่ละเมิดบางทีก็เผลอไปละเมิดเข้าเมื่อละเมิดครั้งแรกก็ตกใจเมื่อตกใจก็ทิ้งมันใหม่ไม่ตามนึกถึงมันนึกถึงบุญต่อไปวิธีที่พระเจ้าทรงแนะนำง่ายๆนึกถึงบุญคือว่าให้ภาวนาถึงพุทธานุสติกรรมฐานที่ใช้คำว่าพุทโธแต่ว่าคำภาวนานี่อย่างใดก็ได้นะขณะที่ก่อนที่เราจะภาวนาถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเพราะว่าคำสอนทั้งหมดเป็นของพระพุทธเจ้าจะภาวนาพุทโธก็ได้สัมมาหังก็ได้อิติสุขโตก็ได้ละมะวะทะก็ได้ตามใจชอบแต่จิตของเราก่อนจะภาวนาน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เวลานั้นเชื่อเป็นพุทธานุสติธรรมฐานนึกถึงพระเจ้าเป็นอารมณ์นี่การที่พระเจ้าแนะนำให้ทุกคนนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เพราะว่าพระพุทธเจ้ามีกำลังสูงมากปัญญาที่การมากแม้แต่คนที่มีบาปมากๆแค่นึกถึงพระองค์อย่างเดียวโดยไม่มีความเคารพมาก่อนก็ยังสามารถปฏิพันธ์ได้ตัวอย่างคุณอาจารย์จะนึกถึงคุณชนรงค์จะลืมขอโทษแกล้งลืมชื่อ ตัวอย่างสุปฏิทิตาเทพบุตรสุปฏิทิตาเทพบุตรคนนี้ตั้งแต่เกิดมายันตายไม่เคยแม้แต่ยกมือไหว้พระพุทธเจ้าไม่เคยให้ทานไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศไม่เคยเคารพอะไรทั้งหมดความชั่วน่ะมีความดีไม่ปรากฏมีแต่ความชั่วอย่างเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้ารายการครบถ้วนไอ้คำว่าครบนี่ไม่ใช่เหลือครบแล้วขาดครบเห็นไหมขาดไม่เหลือศีล5ก็ขาดด้วยฝ่ายธรรมะก็ขาดอย่างเวลาใครที่เขาทำบุญสุนทานกันเห็นแล้วแกล้งทำเป็นไม่เห็นได้ยินแล้วแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินเป็นต้น
แกล้งขัดขวางคนที่เขาทำบุญเวลาใกล้จะตายเข้ามาจริงๆเกิดทุกขเวทนาหนักก็มองดูทรัพย์สมบัติมองดูปัญญามองดูลูกผู้หญิงลูกผู้ชายข้าทาสหญิงชายเขานั่งล้อมอยู่ก็นึกในใจว่าคนทุกคนนี่เขามีความห่วงใยในเราแต่ก็ไม่มีใครเลยที่สามารถจะระงับทุกขเวทนาของเราได้อาการเจ็บปวดอืดเสียดเวลานี้มันมีแต่เราผู้เดียวทุกคนเขาสงสารเราเขาก็ช่วยเราไม่ได้นี่เวลานี้เราต้องการใครบ้างที่จะช่วยเรานึกไปนึกมานึกไปนึกไปก็คิดไม่ออกไปนึกได้ว่าเขาลือกันว่าพระสมณะโคดมคือพุทธเจ้าของเราพระองค์มีพระเมตตาไม่เลือกว่าคนใดไม่ว่าใครท่านก็สงเคราะห์ท่านมีเมตตามากเวลานั้นจึงตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าขอพระสมณะโคดมจงมาที่นี่จงสงเคราะห์ข้าพเจ้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บจากทุกขเวทนาในขณะที่เขานึกถึงพระพุทธเจ้าตนเองก็ตายในเวลานั้นในเมื่อตายจากเวลานั้นแล้วก็ไปอาศัยที่นึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวมือมันยกมือไหว้มือยกไม่ขึ้นนะนึกอย่างเดียวแล้วก็ไปเดินนึกจะมาบูชานึกใช้ให้มาสงเคราะห์รักษาหายโรคตายจากความเป็นคนเวลานั้นไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้า 1,000 บริวาร แค่นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วไม่เคยเคารพมาก่อนนะหรือว่าตามที่อาจารย์นักกับพวกกับพราหมณ์ถามพระเจ้าพระสมณะโคดมคนที่นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์มีไหมพระเจ้าก็ตอบว่าสมณะดูคนพราหมณ์คนที่นึกถึงชื่อเราอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ไม่ใช่นับร้อยนับพันนับเป็นโกรธนี่สุปฏิทิตาเทพบุตรก็เช่นเดียวกันอาศัยที่นึกถึงพระพุทธเจ้าความจริงเขาเป็นนึกถึงความเคารพนะเขานึกให้มารักษาโรคเขาแต่บังเอิญบุญญาธิการพุทธเจ้ามาอธิบายกล่าวว่าพุทโธอัปปมาโนคุณพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้จึงไปให้เขาเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลก แต่ว่าอาศัยที่เขามีบุญใหญ่แต่ว่ากำลังบุญน้อยปริมาณของบุญน้อยบุญที่นึกถึงพระพุทธเจ้ามีค่าสูงสุดแต่ว่ากำลังมีเวลานิดเดียวช่วงเวลาที่เขานึกเวลาไม่นานก็ตาย ฉะนั้นการเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกจึงเป็นเทวดาที่มีอายุไม่เต็มอายุไขนั่นหมายความอายุไขเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยมีอายุพันปีทิพย์นับปีนะ100ปีของเราเป็น1วัน30วันเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปีถ้าพันปีทิพย์ไม่กี่ปีของเราอายุไม่เต็มอายุไข เวลานั้นเป็นเวลาที่ใกล้เขาจะต้องจุติลงมาเกิดก็เป็นเวลาพอดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นประเทศโปรดพุทธมารดาพอดีขณะที่พระเจ้ากำลังเทศอยู่ก็มีเทวดาองค์หนึ่งมีนามว่าอากาศจารีเทพบุตรเธอฟังเทศประเดี๋ยวหนึ่งเธอก็หอกไปคำว่าอากาศจารีเนี่ยไม่ชื่อจริงเป็นแค่ชื่อจันจริยาหอกไปที่ประกาศว่าพ่อเอ้ยแม่เอ้ยก็อยู่ยามานี้เวลานี้พระเจ้ามาโปรดแล้วไปฟังเทศกันไปต่อบุญบารมี อากาศทั่วไปเทวดาต่างๆได้ทราบต่างๆก็ต่างมานางฟ้าก็มากันก็ไปพบวิมานหลังหนึ่ง มีสภาพเศร้าหมองตามธรรมดาเทวดาจะต้องจุติ1วิมานเศร้าหมอง2เครื่องทิพย์เศร้าหมอง3มีเหงื่อไหลจากกระแสอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็4หมดบุญ5หมดอาหารก็สังเกตดูว่าวิมานเศร้าหมองก็ทราบว่าเทวดานี้จะต้องจุติภายใน7วันพิจารณาตะโกนถามว่าใครเป็นเจ้าของวิมานนี้
แกจะตายภายใน7วันทำไมไม่ไปฟังเทศสร้างสมบารมีต่อสุคติติตาเทพบุตรชนไปด้วยความเป็นทิพย์ก็ได้ยินเสียงก็ตกใจมองดูตัวเองเห็นเครื่องทิพย์เศร้าหมองเห็นเหงื่อไหลจะรักแร้ก็แน่ใจต้องตายแน่แล้วเมื่อเขาคิดว่าเขาต้องตายแน่ก็อยากจะทราบต่อไปด้วยอารมณ์เป็นทิพย์ว่าถ้าตายจากความเป็นเทวดาก็จะไปไหนก็ทราบด้วยกำลังใจที่เป็นที่ว่าถ้าตายจากเทวดาแล้วเราต้องลงนรกอันดับแรกลงอเวจีมหานรกเพราะอาศัยฆ่าสัตว์เป็นจินตกรรมขโมยเขาเป็นจินตกรรมเป็นชู้ลูกเขาเมียเขาเป็นจินตกรรมก็หกเป็นจินตกรรมดื่มสุราเมรัยเป็นจินตกรรมดีไหมชายโรงดีก็ไปนะไปไหมอ้าวนึกจะไปโถสาธุสาธุเตือนแล้วต่อมาก็แกก็ตกนรกทุกขุมนรกแปดขุมตกหมดบริวารขุมรับสี่ขุมตกหมดยมโลกีนรกอีกสิบขุมหมดเปรตสิบสองจำพวกหมดสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทที่ฆ่าเข้ามาแล้วเท่าไหร่ตายเป็นสัตว์ประเภทนั้นตายจำนวนที่ฆ่าเขาไว้เห็นไหมดีไหมดีนะแล้วต่อจากนั้นไปก็เกิดเป็นสัตว์พิเศษเป็นแร้ง500ชาติที่เป็นพิเศษเป็นหมาบ้า500ชาติแล้วก็มาเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนหูหนวก500ชาติตาบอด500ชาติเป็นง่อย500ชาติดีไหมแต่นี่เธอก็ทนเพราะอะไรไอ้เกิดเป็นคนหุ่นหนก500ชาติเนี่ยเวลาที่เขาฟังเทศน์ฟังธรรมกันอยู่เธอก็สนทนาธรรมอยู่ส่งเสียงกลบเสียงธรรมอย่างนี้ถ้าเขาหุ่นหนก500ชาติตาบอด500ชาติเขาทำบุญเป็นกุศลก็อยู่เห็นแล้วแกล้งทำเป็นไม่เห็น เป็นคนบ้า500ชาติเพราะอาศัยกันดื่มสุราเรามีไรเป็นคนง่อย500ชาติเพราะอาศัยกันฆ่าสัตว์ชีวิตเศษของกรรมนะจึงจะมาเป็นคนปกตินานไหลไม่รู้กี่กลับนับกลับไม่ทวนแล้วนะในเมื่อรู้ตัวประเด็นแบบนี้แล้วก็แทนที่เหงื่อจะไหลแค่รักแร้เนี่ยมันเลยไหลท่วมตัวใช่ไหมก็ตัวกระทาอาการสจารีบอกเพื่อนเอ๋ยช่วยด้วยเราถ้าตายแย่แล้วถ้าอาการสจารีก็บอกว่าแกก็แค่เป็นเทวดาฉันก็เทวดาช่วยไม่ได้หรอกคนที่จะช่วยได้ก็มีคนเดียวคือนายของเราคือพระอินทร์ก็พากันไปหาพระอินทร์พระอินทร์บอกฉันเป็นนายเธอแต่ว่าฉันก็เป็นเทวดาเหมือนกันช่วยไม่ได้ไปบอกว่ามีองค์เดียวที่จะช่วยได้หรือไม่ได้คือพระพุทธเจ้าถ้าพระเจ้าอีกองค์หนึ่งช่วยไม่ได้ก็ไม่มีใครช่วยได้ก็พากันไปหาพระพุทธเจ้าพระอินทร์ก็กราบทูลความเป็นมาให้ทรงทราบพุทธเจ้าพิจารณาว่าถ้าตถาคตเทศอภิธรรมจะมีผลกับเทวดาองค์นี้ไหมก็ทราบว่าถ้าเทศอภิธรรมไม่มีผลแน่เธอจงจุติลงอเวจีตอนที่แล้วมาท่านก็ต้องก็เทศอะไรดีท่านถึงทราบว่าถ้าเทศอุทัยสุชาติสูตรจะเป็นที่ชอบใจเทวดาองค์นี้ท่านจึงเทศอุทัยสุชาติสูตรพอจบสุปฏิทิตาเทพบุตรก็บรรลุพระโสดาบันทันทีเห็นไหมนี่เป็นว่าคนที่ไม่เคยทำบุญเลยสร้างแต่ความชั่วอย่างเดียวถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่นั่นเขานึกถึงนิดเดียวเขาก็มีเวลาเป็นเทวดาน้อยแต่เป็นโสดาบันในเมื่อเป็นโสดาบันเรื่องบาปต่างๆก็ยกย่อกันไปหมายความบาปไม่มีโอกาสจะดึงให้ลงอบายภูมิต่อไปอีกจะมีการเวียนว่ายตายเกิดแค่มนุษย์กับเทวดาหรือพรหมไม่กี่ชาติก็ไปนิพพานนั้นสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันวันนี้เราพูดกันเรื่องกันนรกแบบง่ายๆนั่นคืออย่างขอให้ทุกคนตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้อย่างท่านที่ได้มโนยิทธิภาวนาวนามะวาทะนี่ไม่พ้นพระพุทธเจ้านะเราไปถึงพระเจ้าเองใช้ได้ดีมาก
่านที่ไม่ได้มโนยิทธิก็นึกถึงพุทธเจ้าไว้คือภาวนาพุทโธเวลาหายใจเข้านึกว่าพุทธเวลาหายใจออกนึกว่าโธถ้าอยู่ใกล้พระพุทธรูปให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบภาวนาไปด้วยนึกถึงภาพพระถึงภาพท่านด้วยถึงว่าการภาวนานั้นจะใช้เวลาไม่นานก็ไม่เป็นไรทำให้เป็นอจินตกรรมอย่างน้อยที่สุดก่อนจะหลับภาวนาพุทโธสักสิบครั้งตื่นขึ้นมาใหม่ๆภาวนาพุทโธสักสิบครั้งเอาแค่ที่พออย่างนี้ทุกวันต่อไปแต่อารมณ์ชินสมาธิมันสูงขึ้นก็จะมากกว่านั้นต่อไปถ้ามากกว่าภาวนาแค่สบายภาวนาไปภาวนาไปพอเลิกพอจิตเริ่มวุ่นวายจะกระสับสายแล้วก็เลิกเสียถ้าทำอย่างนี้จิตจะชิงในคำว่าพุทโธคือชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเวลาก่อนนี้ท่านจะตายท่านจะเห็นภาพพระพุทธเจ้าก่อนแล้วไปสวรรค์ก่อนอรหันตาพระพุทธบริษัททั้งหลายท่านยานบอกหมดเวลาพอดีตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานโยนโซภควาระหังสัมมาสัมพุทโธสุภาคาตุเยนะภควตาธัมโมปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆตัมยังภะคะวันตังสะท่านประโยคาวจรทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานได้กรรมฐานแล้วต่อนี้ไปขอท่านทั้งหลายได้โปรดสดับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับในวันนี้จะขอแนะนำในเรื่องอสุภกรรมฐานคำว่าอสุภะแปลว่าไม่งามคือว่าพิจารณาทุกสิ่งที่อย่างเป็นไปตามความเป็นจริงสำหรับอสุภกรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เป็น10อย่างด้วยกันแต่ถ้าว่าสำหรับวิธีปฏิบัติไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแยกออกเป็น10อย่างตามแนวทางปฏิบัติที่ปฏิบัติกันมาก็ปฏิบัติรวบกันทีเดียวหรือว่าตามหลักวิชาที่ศึกษานั่นอย่างหนึ่งเวลาปฏิบัติจริงๆแล้วก็ทำกันอย่างหนึ่งสำหรับอสุภกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญถ้าหากว่าท่านผู้ใดทรงอารมณ์ใจในด้านอสุภกรรมฐานถึงฌาน4แล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณควบคู่กันไปปัจจัยที่จะพึงได้หรือว่าผลที่จะพึงได้อย่างเร็วที่สุดอารมณ์จิตของท่านผู้นั้นจะเข้าถึงพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ทันทีฉะนั้นกรรมฐานกองนี้จึงจัดว่าเป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญที่สุดหมดหนึ่งแต่ถ้าว่าสำหรับอสุภกรรมฐานนี้จะเหมาะเฉพาะสำหรับท่านที่มีจิตในราคะจริตเท่านั้นนี่ว่ากันถึงเบื้องต้นว่าการจะเริ่มใช้ในเบื้องต้นนั้นเหมาะสำหรับท่านที่มีจิตน้อมไปอยู่ในราคะจริตแต่ถ้าว่าจริตของคนเหล่านี้ของบรรดาท่านนักศึกษาทั้งหลายโปรดทราบว่าคนเรานี่มีจริตจริงๆครบ6อย่างแต่ว่าอะไรจะพึงมาหาเราก่อนเท่านั้นหรือว่าอะไรจะนำหน้าขอให้พิจารณาอารมณ์ของเราว่าหนึ่งราคะจริตอารมณ์ที่มีการรักสวยรักงามสำหรับราคะจริตนี้จะไปเหมาก็หาว่าเป็นผู้มากๆในกามคุณไม่ได้
ไม่ถือว่าเป็นการมักมากในกามคุณแต่ว่ามีอารมณ์ชอบสวยชอบงามชอบสิ่งที่มีระเบียบเรียบร้อยจะทำอะไรทุกอย่างก็มีระเบียบต้องเรียบต้องร้อยต้องสะอาดไปหมดแม้แต่สีสันวรรณะก็เลือกสีอย่างนั้นเหมาะสีอย่างนี้ไม่เหมาะลักษณะอย่างนี้เหมาะลักษณะอย่างนี้ไม่เหมาะแม้แต่ของที่จะกินเข้าไปก็ต้องประดับประดาทำมันสวยสดงดงามแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วไม่ทำให้งามไม่ทำให้สวยก็กินได้ให้ทำให้สวยให้ทำให้งามทำให้เนื้อของของมันเสียไปแต่ถ้าว่าคนพวกนี้เว้นไม่ได้ต้องให้มันสวยสดงดงามอยู่ตามปกติอย่างผลไม้ที่จะกินต้องแกะสลักเป็นแบบนู้นแกะสลักเป็นแบบนี้ถ้าเป็นนักเศรษฐกิจจริงๆแล้วก็เขาจะหาว่าเสียของเปล่ามันเสียเนื้อของผลที่เพิ่งกินเข้าไปแต่ถ้าว่ากำลังใจของคนที่อยู่ตั้งอยู่ในลักษณะราคะจริตจะต้องทำไม่ทำแล้วมันไม่สบายใจแม้แต่ของในบ้านห้องนอนห้องที่อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีความงามมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นปกติลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะของราคะจริตจะดูคนก็ต้องดูผิวดูส่วนทรง แม้แต่ของใช้ไม้สอยก็เช่นเดียวกันของดีมีค่าเสมอกันแต่รูปสวยไม่เท่ากันไม่เอาต้องเอาของสวยอันลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะของราคะจริตผมคิดว่าอารมณ์อย่างนี้ย่อมมีกันในจิตของคนทุกคนนี่ประการหนึ่งโทสะจริตอารมณ์โกรธอารมณ์โกรธสำหรับโทสะจริตจริงๆที่เราต้องนำก็มีอาการอารมณ์ฉุนเฉียวแต่ได้ว่าคนใดที่ยังไม่ถึงพระอนาคามีไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีเป็นอันว่าโทสะจริตก็มีกันในคนทุกคนเหมือนกันสำหรับโมหะจริตถ้าวิตกจริตเป็นรมซึมที่ตัดสินใจได้ไม่แน่นอนตัดสินใจไม่เด็ดขาดและมีความโง่ผสมบางทีก็ติดตัดสินใจรวดเร็วแต่ถ้าว่าไม่เรียบร้อยขาดการไข้ครวญกายคันขาดการใช้ปัญญาไอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากการจะเข้าไปหาคนการจะทำงานทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดอาการเวลาเป็นเรื่องสำคัญการพิจารณาใคร่ครวญเสียก่อนเป็นของสำคัญพระพุทธเจ้าตรัสว่านิสสัมมะกรณังสโยใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงทำดีกว่าถ้าทำแล้วไม่ใช้สมองคิดพิจารณาถูกด่าถูกว่าถูกลงโทษแต่ความจริงบางทีเราจะทำดีแต่ไม่ถูกกับกาลเทศะมันก็เลยดีไปเหมือนกันลักษณะอย่างนี้เป็นอาการของโมหะจริตกับวิตกจริตอาการอย่างนี้ผมก็ว่ามีแก่คนทุกคนเหมือนกันแต่มันเลือกเวลาสำหรับศรัทธาจริตมีอารมณ์เชื่อง่ายใครเขาพูดอะไรใครพูดอะไรก็เชื่อ เห็นดีไปกับเขาด้วยทุกอย่างโดยไร้ปัญญาพิจารณาสำหรับคนที่ถูกหลอกถูกลวงก็โดยมากหนักในราคะจริตให้ขอโทษศรัทธาจริตบางท่านก็หนักในโลภะจริตแต่ว่าอาศัยที่โลภะมันครอบใจมากเขาพูดเรื่องทรัพย์สินก็เลยเชื่อจัดเป็นศรัทธาจริตเป็นอันว่าอาการอย่างนี้ก็มีกับเราทุกคนในอาการบางขณะนจริตที่6ก็ได้แก่พุทธจริตเป็นอารมณ์ของคนฉลาดมีความปลอดโปร่งมีความปลอดปราดเปรื่องรู้เท่าทันคนตามสภาวะการรู้เท่าเหตุการณ์ในกรณีต่างๆที่เพิ่งเกิดขึ้นมีปัญญาเฉลียวฉลาดจำง่ายเข้าใจเร็วผมก็ว่าการอย่างนี้ก็มีกับคนทุกคนในบางขณะเหมือนกันดังนั้นรวมความกันแล้วจริต6ประการเราก็ต้องศึกษาในการเจริญพระกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงแนะนำพระกรรมฐานไว้ถึง40อย่างให้เป็นกรรมฐานเฉพาะกิจทั้ง30อย่างเป็นกรรมฐานกลางทั้ง10อย่างกรรมฐานเฉพาะกิจก็ได้แก่ราคะจริตราคะจริตนี้ถ้าให้ใช้อสุภกรรมฐาน10อย่างกับกายคตานุสติ1อย่างเป็น11อย่างสำหรับโทสะจริตให้ใช้พรหมวิหาร4กับกสิณ4สำหรับกสิณ4ก็ได้กสิณสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวพรหมวิหาร4กสิณ4รวมเป็น8อย่างสำหรับโมหะจริตกับวิตกจริตให้ใช้อนาปานุสติกรรมฐานอย่างเดียวสำหรับศรัทธาจริตให้ใช้อนุสติ6คือพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติแล้วก็เทวตานุสติสำหรับพุทธจริตให้ใช้อาหารเรปริกูลสัญญาจตุธาตุฐาน4มรณานุสติกรรมฐานก็อุปสมานุสติกรรมฐานรวมเป็น30อย่างให้เลือกใช้เอาตามอัธยาศัยสำหรับกรรมฐานกลางจะเป็นจริตอะไรก็ใช้ได้ก็ได้แก่ปฐวีกสิณเตโชกสิณวายุกสิณอาโปกสิณอากายกสิณอาโลกสิณและอารูป4คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะรวมเป็น10เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงมีความฉลาดพอจัดกรรมฐานเฉพาะกิจไว้ฉะนั้นในการเจริญพระกรรมฐานและศึกษาพระกรรมฐานท่านมัธยักปฏิบัติทุกท่านจะต้องรู้อารมณ์ใจของตัวเองไม่ใช่ไปถามชาวบ้านว่าถ้าขณะใดจิตใจของเรามีความรักสวยรักงามน้อมไปในราคะจริตเราก็ใช้อารมณ์อสุภสัญญาคือในอสุภกรรมฐานหรือว่ากายคตานุสติเอามาหักล้างอารมณ์อย่างนั้นหาความจริงให้พบถ้าอารมณ์ของเรามีความโกรธปิ้วเฉียวฉุนกลายเป็นคนมีอารมณ์โหดร้ายในขณะบางขณะเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาก็ใช้พรหมวิหาร4หรือว่ากสิณ4อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องหักล้างถ้าอารมณ์ใจมันโง่ต้องถือว่าอารมณ์โง่ตัดสินใจไม่ตกลงขาดปัญญาพิจารณาขาดการไข้ครวญอันนี้ท่านทั้งหลายต้องจำให้ดีการที่คนเราทั้งหลายต้องถูกด่าถูกว่าถูกตำหนิตีเตียนถูกไล่ออกจากสถานที่ก็เพราะอาศัยโมหะกจริตกับวิตกกจริตเพราะความโง่เป็นสำคัญขาดการใคร่ครวญขาดการพิจารณาไม่ได้ดูการเวลาว่าเวลานั้นมันสมควรจะพูดสมควรจะทำหรือไม่หรือบางทีจะไปหาใครก็ไม่ได้พิจารณาว่าท่านผู้นั้นว่างหรือทำอะไรอยู่พรวดพร่ายเข้าไปรายงานกิจการหรือว่าต้องการผลที่เราจะพึงทำงานที่เขากำลังทำอยู่มันก็จะเสียอย่างนี้เป็นเหตุให้เราได้รับความกระทบกระเทือนใจจากถ้อยคำและจริยาที่ไม่น่าแม้เราไม่คิดว่าจะพบแต่ต้องโทษตัวเราเองเป็นสำคัญที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนแล้ววนิสสัมมะกรณังสยโยใคร่ครวญแล้วจึงทำเวลาที่เราจะทำเราจะพูดเด็กคิดใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนว่าการนี้มันควรหรือไม่ควรมันหรือไม่ควรนี่เป็นเรื่องใหญ่อาศัยความโง่อย่างนี้และอาศัยใจที่มีอารมณ์หยาบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแนะนำให้จับอานาปานสติกรรมฐานเป็นอารมณ์เพราะว่าอานาปานสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่มีอารมณ์ละเอียดการรู้ลมหายใจเข้าออกนี่ถ้าขาดสติสัมปชัญญะจริงๆมันรู้ไม่ได้ถ้าหากว่าจิตใจของเรารู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เป็นปกติบุคคลนั้นไม่มีงานที่จะพลาด
สำหรับคนที่มีความเชื่อง่ายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนำให้ใช้อนุสติ6ประการคือพุทธานุสตินึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ธัมมานุสตินึกถึงความดีของพระธรรมเป็นอารมณ์สังฆานุสตินึกถึงความดีของพระสงฆ์เป็นอารมณ์ศีลานุสตินึกถึงความดีความสุขในการปฏิบัติศีลเป็นอารมณ์จาคานุสตินึกผลในความสุขในการให้ทานการบริจาคเป็นอารมณ์เทวตานุสตินึกถึงคุณธรรมของเทวดาเป็นอารมณ์แทนที่เราจะไปเชื่ออย่างอื่นก็กลับมาเชื่ออนุสติ6ประการผลใหญ่ก็จะเพิ่งได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสติ6ประการนี้ถ้าใครมีครบถ้วนจิตใจเข้าถึงมั่นคงคนนั้นก็เป็นพระโสดากับสกิทาคารู้สึกว่าเป็นไม่ยากสำหรับท่านที่มีความฉลาดในพุทธานุสติองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถให้ใช้มรณานุสติกรรมฐานหรือว่าหาเรปฏิกูลสัญญาจะตุธาตุฐาน4หรืออุปสมานุสติกรรมฐานสุดแล้วแต่อารมณ์นี่เป็นอันว่าเราจะต้องพิจารณาอารมณ์ของเราเองเป็นสำคัญไม่ใช่ว่าถ้าเรามีราคะจริตเป็นเบื้องหน้าความรักสวยรักงามย่อมมีแก่กันทุกคนเราก็จะใช้แต่อสุภกรรมฐานกับกายคตานุสติไม่ใช่อะไรอื่นเสียเลยก็ใช้ไม่ได้จิตเราเว้นจากความโกรธได้แล้วหรือยังจิตใจเราเว้นจากความโง่ได้แล้วหรือยังและจิตใจเราเว้นจากการเชื่อง่ายไร้ปัญญาแล้วหรือยังบางคราวจิตใจเราอาจจะฉลาดก็ได้ฉะนั้นอารมณ์ใจของเราเกิดอะไรขึ้นมาในขณะนั้นมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นใช้กรรมฐานให้มันถูกต้องตามอารมณ์อย่าถือเถนตรงอย่างเดียวถ้าจิตมีความรักเป็นเบื้องหน้าถูกแล้วเราใช้อสุภกรรมฐานกับกายคตานุสติแสดงว่าถ้าบุญวาสนาบารมีของเราทรงตัวดีก็เป็นอรหันต์ไปเลยถ้าเรายังโง่อยู่มันก็ต้องใช้กรรมฐานที่ประจำกับจริตทุกอย่างในเมื่ออารมณ์นั้นมันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาในสำนักของเราความจริงถ้าคนเก่าๆฟังอยู่ไม่ควรจะมีอะไรต้องสงสัยถ้ารักดีฟังแล้วก็จำแล้วก็คิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัญโยชน์10รายการเป็นเรื่องที่จะต้องจำเอาจิตเข้าไปสนใจให้มากแต่ว่ายังมีบางคนไม่เข้าใจและยังมีพระบางท่านที่ยังไม่มีความสำรวมในจริยายังมีอยู่นี่แสดงว่าคบความเลวไว้มากนี่เราฟังกันวันไม่รู้จักกี่เที่ยวนะฟังแล้วก็ใช้จำปฏิยะพูดแบบภาษาโบราณภาษาโบราณเวลาเขาว่าคนโง่บอกจงใช้หัวแม่เท้าจำไว้เสียบ้างนี่ความจริงฟังก็แล้วก็คิดในการที่จะได้ฟังอย่างนี้เนี่ยมันหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วฟังกันทั้งวันทั้งคืนแต่จิตยังเลวอยู่จริยายังเลวอยู่อารมณ์ยังเลวอยู่อันนี้ก็เลยหาความดีไม่ได้กันฉะนั้นขอท่านบางท่านจะมาอยู่ใหม่มาอยู่เก่าไม่สำคัญจงทำตัวให้มันถูกกับระเบียบเสียว่าเดี๋ยวจะต้องแหกพรรษากันเป็นอันว่าการศึกษาพระกรรมฐานวันนี้แต่ความจริงเรื่องสำหรับสุขวิปัสสโกคิดว่าจะไม่พูดเรื่องจริตหกแต่มันก็มีความจำเป็นเพราะมิฉะนั้นก็จะพบว่าความโง่ของจิตหรือว่าการพิจารณาลุนแล้วฟังกันอยู่เสมอฟังกันตั้งหลายเวลาอาจจะกลายเป็นฟังเป็นพิธีไป
ลับไปพบอารมณ์ความโง่ของคนเข้าให้มันน่าสลดใจในความชั่วของจิตที่ไม่ใช้ปัญญาจะไม่ใช้ความคิดไม่ใช่การพิจารณาอย่างนี้ก็ต้องใช้เวลาเกิดกันอีกนานนะมั้งให้เกิดในมนุษย์เนี่ยมันก็ยังดีที่พระอริยเจ้าท่านว่ามันเลวมันก็ยังดีดีกว่าเกิดในอบายภูมิถ้าหากว่าฟังกันอย่างนี้จิตใจยังเลวอยู่แล้วก็ต้องเกิดในอบายภูมิอีกหลายแสนกับจำไว้ให้ดีด้วยนะแล้ววันนี้เลยไม่ต้องพูดกันสิเรื่องอสุภกรรมฐานมีเวลาอยู่บ้างพอสมควรฉะนั้นการใช้อารมณ์พระกรรมฐานเกี่ยวกับจริตท่านให้ดูว่าจิตใจของเรามีจริตหนักมาทางด้านไหนถ้าหนักไปในราคะจริตก็ใช้อสุภกรรมฐานหรือว่ากายคตานุสติเข้าประหัตประหารทันทีถ้าอารมณ์อย่างนี้มันเศร้าลงไปมันสลดลงก็ไปไล่จับถึงแม้ว่ามันจะไม่สลดลงก็ตามแต่บางขณะไอ้อสุภไอ้ความรักสวยรักงามมันคลายตัวเกิดความโกรธเกิดอารมณ์พิฆาตจองร่างจองผ่านขึ้นก็ใช้กรรมฐานที่เหมาะสมคือว่าพรหมวิหาร4หรือว่ากสิณ4อย่างใดอย่างหนึ่งนี่ใช้มาให้เหมาะใช้มันให้เป็นเสียทั้งหมดตำรับตำรามีเทพมีหนังสือมีฟังก็ฟังแต่บางทีก็ลืมฟังกันมากจริงๆแต่ก็ยังลืมอยู่ยังโง่กันอยู่นี่มันแย่ก็ขอพูดอสุภกรรมฐานสัก8นาทีเวลามันเหลือเท่านั้นสำหรับอสุภกรรมฐานนี่อาสุภะฟังให้ดีนะคำว่าอาสุภแปลว่าไม่สวยไม่งามแต่คนที่ไม่ควรเจริญอาสุภกรรมฐานมีพวกหนึ่งแล้วก็ควรจะใช้เหมือนกันแต่ว่าใช้ทีหลังใช้ในเมื่ออารมณ์สมาธิหรือว่าปัญญามันเริ่มดีขึ้นมาบ้างใช้ทีหลังคือใช้ปัญญาพิจารณาไม่ต้องเข้าไปหาอาสุภนั่นก็คือพวกที่เป็นฤทธิ์ดวงจมูกหรือพวกที่เป็นโรคทางด้านท้องทางด้านทางเดินของอาหารที่ได้แก่โรคกระเพาะอาหารที่ท้องอืดอยู่เสมอพวกนี้ไม่ควรเข้าไปยืนใกล้อสุภหรือว่าศพที่เขาตายแล้วมีกลิ่นเน่าเพราะว่ามันเป็นอันตรายกับร่างกายถ้าได้ว่าจะใช้อารมณ์นี้ได้ในเมื่อใช้กรรมฐานอย่างอื่นเป็นฌานใช้จิตพิจารณาเฉยๆเพราะว่าจิตเป็นสมาธิจิตเป็นฌานปัญญาไม่เกิดเป็นเอาเรื่องแนะนำกันข้อผ่านไปหมดเวลาไปตั้งเยอะเหลือเวลา6นาทีตอนนี้ก็มาขอแนะนำกันสักเล็กน้อยเพราะว่าการพิจารณาสุภกรรมฐานพิจารณาตอนไหนตอนคนตายสัตว์ตายคนเข้าตายแล้ววันหนึ่งสองวันสามวันสี่วันห้าวันทีนี้ไม่ต้องอธิบายกันวันหนึ่งมีลักษณะเป็นยังไงสองวันสามวันมีลักษณะเป็นยังไงจนกระทั่งขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลตาปลิ้นลิ้นจุกนี่ก็มีกายโทรมลงจนกระทั่งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกหนังหายไปหรือเส้นเอ็นหุ้มกระดูกเส้นเอ็นหายไปเหลือแต่กระดูกอย่างนี้เรียกกันว่าอสุภกรรมฐานเฉพาะในร่างของคนแต่ว่าการพิจารณาจริงๆเขาไม่พิจารณาแต่คนไม่พิจารณาแต่สัตว์พิจารณาถึงแม้แต่ว่าวัตถุต่างๆมันก็ไม่สวยไม่งามแต่ว่านั่นเป็นอารมณ์ละเอียดนี่ว่ากันถึงอารมณ์หยาบเสียก่อนนี่การเจริญอสุภกรรมฐานจริงๆจังๆเขาทำกันแบบนี้แต่ในสมัยพระพุทธเจ้าก็ดีในสมัยหลังก็ดีที่เขาทำกันเขามักจะพยายามหาศพคือคนตายหรือว่าสัตว์ตาย
ตายแล้วมันยิ่งเน่าเท่าไรก็ยิ่งดีหาทางไปพิจารณาคือยืนดูพิจารณาดูดูอาการที่น้ำเหลืองไหลดูอาการที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงพิจารณาดูว่าขณะที่เขามีลมปราณอยู่ลักษณะร่างกายเป็นยังไงพอสิ้นลมไปแป๊บเดียวร่างกายที่อบอุ่นก็เย็นชืดเพราะธาตุไฟหมดไปท่านลมหมดไปตอนนี้คนที่รักกันเกือบตายก็เข้าใกล้ไม่ได้ก็เริ่มกลัวกลัวอะไรกลัวสกปรกไอ้คำว่ากลัวผีหลอกแต่ไอ้ผีเผลอมันไม่มีเพราะว่ากลัวการสิ้นลมกลัวร่างกายที่ปราศจากจิตวิญญาณคือว่าสภาพเดิมความอบอุ่นความนิ่มนวลมันหมดไปนี่เราก็เริ่มเกลียดเริ่มกลัวเมื่อมีชีวิตจิตใจอยู่รักกันเกือบตายพอตายนิดเดียวก็หากันไม่ได้นั่นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะมันไม่น่ารักมันหมดที่จะรักซะแล้วจุดที่รักจริงๆความจริงไอ้เมื่อขณะรักกันจริงๆมันต้องการเนื้อต้องการหนังแต่ที่ว่าพอสิ้นลมปราณไปหน่อยเดียวจิตออกจากร่างไอ้เนื้อหนังที่เราต้องการเราก็ไม่ต้องการเพราะอะไรเพราะสภาพมันเปลี่ยนแปลงไปจากความอบอุ่นกลายเป็นการเย็นชืดต่อมาเนื้อหนังถลอกปอกเปลือกน้ำเหลืองไหลลิ้นจุกตาโปนเป็นเหมือนฟุ้งเปรียดใหญ่คนนี้เข้าใกล้ไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้จะเก็บไว้พูดในวันหลังอย่าพูดในลักษณะของการยืนพิจารณาศพก่อนการพิจารณายืนพิจารณาศพนี่ต้องมีความฉลาดองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงแนะนำไว้อย่างนี้ว่าจงอย่ายืนท้ายลมถ้ายืนท้ายลมนี่กลิ่นเหม็นมันจะเข้าจมูกเข้าปากมันจะเกิดโทษเพราะว่ากลิ่นเหม็นจะเป็นปัจจัยให้เกิดโรคนี่จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงมีความละเอียดพอแล้วก็จงอย่าลืนยืนเหนือลมยืนเหนือลมจริงๆไอ้กลิ่นมันก็หวนกลับเข้าไปหาตัวได้แล้วก็จงอย่ายืนตรงเพื่อว่าลักษณะร่างกายให้มันตรงซากศพเกินไปเพราะจะขวางทางเขาเอามนุษย์เมียสุรกายเป็นต้นที่ต้องการเข้ามากินซากศพถ้าขวางแกเข้าแต่แกแกล้งเรามันก็อยู่เหมือนกันท่านให้ยืนด้านเหนือลมแต่ยืนเฉียงๆไม่ใช่ตรงศพเพราะเวลาที่ลมพัดมามันจะพากลิ่นเลยออกไปกลิ่นเหม็นจะไม่กระทบเรามากเกินไปแต่แม้บ้าศพเนี่ยคุณเลยพอเขาเปิดลงพับกลิ่นพรวดขึ้นมาเขาจะหมกเกือบช็อกบางทีเกือบอาเจียนอย่างนี้ผมก็โดนมาแล้วนะแต่ว่านี่เป็นลักษณะของการพิจารณาศพว่าการจะเข้าไปพิจารณาศพนั้นต้องทำกันแบบนี้จำไว้แล้วก็ฟังแล้วก็ต้องจำนะจะใช้แบบโง่ไม่ใช่จำแล้วก็ฟังส่งเวลาไปยืนดูศพจริงๆยืนท้ายลมบ้างยืนเนื้อลมบ้างยืนตรงศพบ้างไอ้อย่างนี้มันเป็นภัยมันเป็นโทษสำหรับวันนี้ก็ได้กันแค่นี้แหละทั้งนี้เพราะอะไรเพราะวันนี้ไปเจอโง่เขาเขาจริงไม่เจอแต่วันนี้เจอมาหลายวันแล้วว่านั่งนึกในใจว่าโอ๋หนอหน้าสงสารฟังกันไม่รู้ว่าเท่าไรอารมณ์ที่ว่ากันถึงอรหัตผลเนี่ยพูดก็ไม่รู้ว่ากี่รอบฟังเทปที่บันทึกไว้ก็เป็นไม่รู้เท่าไรยังไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณากันอันนี้น่าสงสารอย่างยิ่งถ้าหากว่าการศึกษาอย่างสมัยก่อนไม่ได้ฟังกันอย่างนี้ก็เลยไม่ต้องได้อะไรกันเลยถ้าเราสำหรับวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรขอบรรดาท่านทั้งหลายทรงกำลังใจที่เคยปฏิบัติมาจะต้องการพิจารณาหรือภาวนาอะไรก็ได้ตามอัธยาศัยจริงกว่าเห็นเวลานั้นบัดถึง
จะเห็นจงจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรกว่าท่านจะเลิกสวดด้วยและก็ท่านก็เป็นโรคเรื้อนด้วยเทตมาใช้สัพพทันก็เพราะว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าเห็นไหมยังไงเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าทรงชีวิตอยู่ถ้าพูดตามอายุท่านก็ต้องเป็นพี่ดีไม่ดีก็เลยปู่2500ปีเศษปู่อายุไม่ถึงเลยใช่ไหมถ้าพูดตามฐานะของพระท่านก็ต้องเป็นพี่เพราะเกิดก่อนท่านผู้นี้ท่านเป็นพระโสดาบัน และการเป็นของท่านก็เป็นไม่ยากเพราะว่าบารมีถึงตามบาลีท่านก็ไม่ได้บอกว่าพระพุทธเจ้าเทศน์ยังไงเป็นแต่เพียงว่าท่านบอกว่าพระพุทธเจ้ากำลังเทศน์อยู่คือพระพุทธเจ้าไปนั่งเทศน์ขวางทางคำว่าขวางทางท่านทราบว่าวันนี้สุปาพุทธกุฏิจะมาที่นี่คำว่ากุฏินี่แปลว่าโรงเรือนสุปาพุทธเป็นชื่อและเป็นขอทานท่านก็ทราบตอนเช้ามืดว่าวันนี้ถ้าสุปาพุทธกุฏิมาฟังเทศจากเราเมื่อเราเทศจบเธอจะได้ไปโสดาบันในการทรงทราบต่อไปวันรุ่งขึ้นเธอจะมารายงานผลการผลที่พึงได้รับคือความเป็นโสดาบันหลังจากนั้นก็ถูกนางยศินีแปลงเป็นวัวแม่อ่อนผิดตายใช่ไหมเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงทราบอย่างนี้จึงเสด็จไปเทศขวางทางเพราะพระท่านไปนั่งที่ไหนคนก็มามากทั้งประเทศตั้งสุปาพุทธกุฏิจะเป็นขอทานด้วยเป็นโรคเรื้อนด้วยเมื่อผ่านไปพบพระพุทธเจ้ากำลังเทศก็ไม่กล้าเข้าไปนั่งใกล้ใครเพราะในฐานะก็ไม่ควรจะนั่งใกล้แต่ความเป็นโรคเรื้อนก็ไม่ควรนั่งใกล้คนอื่นก็นั่งไกลหน่อยแต่การนั่งในบรรดาท่านพุทธบริษัทจะใกล้ก็ตามจะไกลก็ตามคนที่ฟังเทศจากพระเจ้าพระเจ้ามีเทศมีการแสดงธรรมเป็นปาฏิหาริย์ก็คือว่าคนทุกคนจะนั่งด้านไหนก็ตามจะมีความรู้สึกว่าเห็นว่าพระเจ้าหันหน้าไปหาตนเองอยู่เสมอไม่มีหลังมีแต่หน้าใช่ไหมแล้วก็บริการที่สอนจะนั่งไกลแสงไกลไหนก็ตามอาศัยพระพุทธปฏิหารคนฟังทุกคนจะฟังเข้าใจชัดจริงสนัดทุกคนเป็นนั้นว่าสุปาพุทธะที่ไม่จะนั่งไกลไปหน่อยก็ฟังเทศจากพระเจ้าที่ชัดเจนจำใสว่าฟังเทศจบเธอท่านก็บรรลุพระโสดาปัตติผลพระพุทธเจ้าก็ทรงกลับท่านสุปาพุทธะก็กลับกระท่อมพระพุทธเจ้ากลับพิหารตอนกลางคืนท่านมานั่งคุ้นคิดว่าบอกก่อนกลางวันเราฟังเทศจากองค์สมเด็จพระจิตตมานเราเป็นพระโสดาบันแต่หากว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบเราซึ่งเป็นขอทานด้วยเป็นโรคเรื้อนด้วยเป็นโรคที่คนรังเกียจแต่เวลานี้บังเอิญเป็นพระโสดาบันพระเจ้าจะดีใจมากจึงตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้จะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคกราบทูลให้ทรงทราบในความเป็นพระโสดาบันเขาจริงเรื่องนี้ก็เล่าบ่อยแต่ว่าหลังจากนั้นพระอินทร์ทรงทราบก็มาลองใจสุปาพุทธะตอนนี้ก็ยังปกคนทุกคนทราบว่ากำลังของพระโสดาบันนั้นมีแค่ไหนความจริงกำลังของพระโสดาบันนี่มีไม่มากแต่ก็ไม่น้อยกว่าของกว่าคุณชนรงค์นะใช่ไหมกำลังก็โสดาจริงโดยบันจริงๆกับพระสิกขาคามีมี3ก็คือ1สกายทิฏฐิมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายคือสกายทิฏฐิที่มีความรู้สึกไม่เท่ากันพระโสดาบันสกิทาคามีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจะมีศีลบริสุทธิ์ฉะนั้นการใช้ปัญญาของพระโสดาบันสกิทาคามีในข้อสกายทิฏฐิจึงมีแต่ความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตาย
ถ้ากำลังพระอนาคามีในข้อวสกายทิฏฐิก็ถึงเป็นนิพพิทายานคือมีความเบื่อหน่อยในร่างกายถ้ากำลังพระอรหันต์สกายทิฏฐิจะมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราดังนั้นกำลังปัญญาของพระอริยเจ้าไม่เท่ากันในเมื่อพระโสดาบันมีกำลังน้อยอันดับแรกก็มีความรู้สึกได้ปัญญาว่าชีวิตที่ต้องตายแล้วต่อมาพระโสดาบันพระโสดาบันก็มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีย่อมเป็นที่พึ่งสำหรับเราชีวิตของเราจะมีความเป็นสุขได้ในปัจจุบันในสัมปราจะพบกับพระไตรสนาคมทั้งสามประการคือ พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ฉะนั้นยังตัดสินใจด้วยกำลังของปัญญายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจไม่เคลือบแคลงสงสัยต่อไปหลังจากนั้นก็ทรงศีลบริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามที่ทราบมาว่าพระโสดาบันนี้ไม่ใช่ศีลห้าเป็นกรรมบท10เพราะจะสังเกตถ้อยคำของบรรดานาวิสาขาคุณีอนาวินกาเศรษฐีก็ตาม หลายท่านที่เป็นพระโสดาบันสังเกตที่วาจาศีลห้านี่ก็ท่านห้ามเฉพาะพูดเท็จพูดคำเท็จเท่านั้นแต่คำหยาบคือการเสียดสีกันการพูดเพ้อเจ้อแล้วไหลไม่ได้ห้ามแต่พระโสดาบันเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่พูดเท็จอย่างเดียวไม่พูดเท็จด้วยไม่ใช่วาจาหยาบไปที่สะเทือนใจใครด้วยไม่เสียดสีใครแต่ร้ายคนด้วยไม่ใช่วาจาที่ไร้ประโยชน์ด้วยก็รวมความว่าพระโสดาบันกับสกิทาคามีกำหนด10อันนี้เป็นเครื่องสันนิษฐานนะรวมความว่าพระโสดาบันทรงทั้งศีล5กำหนด10ครบถ้วนที่พูดตามนี้เป็นตามหลักสูตรตามหลักสูตรเขาต้องซื้อแต่ว่าแนวการปฏิบัติจริงๆเขาบรรดาแต่พุทธบริษัทท่านทำสมาธิหรือปัสนาญาณร่วมก็ต้องสังเกตอาการเขาบุคคลที่จะเป็นพระโสดาบันนะมีอยู่ตอนนี้หนังสือเขาไม่ได้เขียนนะคุณเจริญเพราะหนังสือเขียนไม่ได้คนเขียนนะเพื่ออาการที่เป็นพระโสดาบันให้มีอยู่ให้สังเกตตามนี้ขณะที่ทรงสมาธิร่วมวิปัสสนาญาณคำว่าวิปัสสนาญาณคือการใช้ปัญญาก่อนที่จะภาวนาที่เราต้องใช้ปัญญาเสียก่อนจึงจะดีปัญญาก็ใช้การพิจารณาตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายความเกิดเมื่อเกิดความมีความเกิดขึ้นแล้วต่อไปก็ต้องแก่ขณะที่ทรงตัวอยู่มันก็ป่วยแล้วก็มีการพัดพรากจากของรักของชอบใจมีความตายในที่สุดในเมื่อความตายมีอยู่อย่างนี้แล้วก็ต้องหาโมกขธรรมคือธรรมที่พ้นจากความตายเนื้อธรรมที่พ้นจากความตายจริงๆก็ต้องเป็นอรหันต์เมื่อยังเป็นอรหันต์ไม่ได้ความมั่นใจยังไม่พอจะเป็นอรหันต์ได้หรือไม่ได้ก็ต้องยึดอารมณ์โสดาบันไว้ก่อนว่าอารมณ์พระโสดาบันนี้ทำลายคือปิดกั้นเขตของอบายภูมิบุคคลใดที่เป็นพระโสดาบันแล้วบาปกรรมเก่าๆทั้งหมดที่ทำมาแล้วจะมากจะน้อยยังไงก็ตามร้ายแรงแบบไหนยังไงก็ตามไม่มีโอกาสให้ผลคือถ้าตายจากความเป็นคนก็เกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างพรหมบ้างถ้ายังไปนิพพานไม่ได้เมื่อบุญบารมีเต็มเพียงใดก็ปรินิพพานทันทีแล้วอบายภูมิไม่ลงกันรวมความว่าผลของบาปเก่าไม่มีต่อไปอีกไม่มีโอกาสให้ผลนั้นเมื่อมั่นใจอย่างนี้ก็มีความเคารพพระพุทธเจ้าประทานพระอริยสงฆ์ในความใจมีศีลบริสุทธิ์ในการพิจารณากรรมฐานต้องตัดสินใจก่อนจะเรียนกรรมฐานให้ถึงให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าการเกิดนี้มันเป็นทุกข์ถ้าเราจะอยู่อย่างนี้อีกก็มีแต่ความทุกข์เกิดใหม่ก็มีแต่ความทุกข์เราไม่ต้องความเกิดอีกเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานหวังสูงไว้ก่อน
หลังจากนั้นก็พยายามยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจเอาศีลกำลังควบคุมกำลังสมาธิไว้เพราะว่าสมาธินี่จะทรงได้เพราะศีลถ้าศีลบกพร่องสมาธิก็บกพร่องต้องควบศีลไว้ทรงตัวหลังจากนั้นก็จะเริ่มสมาธิตามธรรมดาเมื่อกำลังปัญญายังอ่อนสามารถเข้าเขตพระโสดาบันได้แต่ขณะที่จะเข้าเขตพระโสดาบันนี้ต้องถึงเข้าถึงโคตรภูญาณของพระโสดาบันก่อนคำว่าโคตรภูญาณก็หมายความความรู้ที่เข้าอยู่ในระหว่างโลกีกับโลกุตระคำว่าโลกีคือโลกจิตยังเต็มไปด้วยโลกโลกุตระคือมรรคผลพ้นโลกในจิตอยู่ช่วงระหว่างโลกีกับโลกุตระท่านเปรียบเทียบไว้ว่ามีเรายืนคล่อมกำลังเล็กๆเท้าขวาก้าวไปเหยียบฝั่งโน้นแต่เท้าซ้ายยังไม่ยกจากฝั่งนี้ยืนคล่อมแบบนี้ท่านเรียกว่าโคตรภูญาณจะเรียกว่าพระโสดาบันก็ยังไม่ได้จะเป็นฌานโลกีก็ไม่ได้เพราะคล่อมระหว่างในขณะที่จิตอยู่ระหว่างโคตรภูญาณในบรรดาในพุทธบริษัทสิ่งที่ท่านจะสังเกตได้ว่าเป็นโคตรภูญาณ ในตอนนั้นจะรู้สึกอารมณ์ของท่านจริงๆท่านจะมีความรู้สึกรักเฉพาะพระนิพพานอย่างเดียว จิตจะมีความมั่นคงเฉพาะพระนิพพานไม่ต้องการอย่างอื่นอีกถึงว่าตัดกิเลสจะหมดก็ถามว่าความรักยังมีไหมก็ต้องตอบว่ามีความอยากรวยยังมีไหมก็ต้องตอบว่ามีความโกรธยังมีไหมก็ต้องตอบว่ามีความหลงยังมีไหมก็ต้องตอบว่ามีแต่ว่าทั้งสี่อย่างนี้จะมีได้อยู่ในขอบเขตของศีลห้ารักก็ไม่ละเมิดศีลห้าอยากรวยก็ไม่ละเมิดศีลห้าโกรธโกรธได้แต่ไม่ทำลายเขาก็ไม่ละเมิดศีลห้าความหลงก็หลงได้แต่ไม่ละเมิดศีลห้าอยู่ในขอบเขตของศีลห้ามันยังมีอยู่ไม่หมดแต่ความรุนแรงน้อยไปแต่ตอนนี้กำลังใจของทุกคนที่เข้าอยู่ในเขตโคตรภูญาณจิตจะรักนิพพานอย่างยิ่งมีความมั่นคงนิพพานจริงๆในระหว่างนั้นอารมณ์ใจจะโปร่งมีความผ่องใสมากจิตใจทรงตัวดีถ้ากำลังอย่างนี้ถ้าจิตใจจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจากพระนิพพานอย่างนี้ท่านเรียกว่าโคตรภูญาณของพระโสดาบันแต่คำว่าโคตรภูญาณมีทุกขั้นนะของพระโสดาบันก็มีสกิทาคามีก็มีอนาคามีวิหารก็มีเหมือนกันหมดถ้าอยู่ในระหว่างต่อไปคำว่าโคตรภูญาณถ้าญาติโยมจะถามว่าจิตจะทรงอยู่ในโคตรภูญาณสักกี่วันอย่างนี้ก็ตอบได้ยากสุดแล้วแต่กำลังอธิษฐานบารมีของแต่ละบุคคลถ้าบุคคลผู้นั้นปรารถนาพุทธภูมิมาก่อนและก็มาลาพุทธภูมิไปหลังปรารถนาเป็นสาวกภูมิพวกนี้ต้องทรงโคตรภูญาณนานหลายวันอยู่ ดีไม่ดีต้องทรงในระหว่างโคตรภูมิถึงเดือนสำหรับท่านที่มุ่งหมายมาเป็นสาวกโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าจิตทรงโคตรภูญาณญาณานิสุทธิ์ไม่เกิน7วันแต่บางคนก็จะทรงได้แค่วันสองวันก็เป็นพระโสดาบันเลยทีนี้ตอนหลังถ้าจิตเข้าถึงพระโสดาบันจริงๆเมื่อจิตเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันจริงๆจิตก็อารมณ์รักนิพพานยังทรงตัวมีความหนักแน่นมากแต่ว่าจะมีอารมณ์เพิ่มคืออารมณ์ธรรมดาความรู้สึกของจิตว่าธรรมดาย่อมเกิดขึ้นสมัยก่อนเราไม่ค่อยจะมีธรรมดาใช่ไหมผิดใจหน่อยแล้วใช้ธรรมดาแทนลดอารมณ์ไม่พอใจนะถ้าด่าก็ได้เมื่อไรหมดความอารมณ์ไม่พอใจเมื่อนั้นตอนนี้พอเข้ามาถึงอารมณ์พระโสดาบันถ้าพระโสดาบันก็ครองใจจริงๆที่ยังตอบว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าถามว่ายังมีความโกรธไหมก็ต้องตอบว่ามีความโกรธแต่ความโกรธก็มาโสดาบันสิกขาคามีไม่รุนแรงไม่ถึงกับทำร้ายร่างกายถ้าหากว่าถามว่าอารมณ์ธรรมดาเกิดขึ้น
ในเมื่อเป็นโสดาบันจริงอารมณ์ธรรมดาก็เกิดขึ้นการกระทบกระทั่งไม่รุนแรงเกินไปใจก็เฉยพระโสดาบันนี่มี3ชั้นนะเอกวิชีโกลังโกละสตะสตุปรมะรู้ไหมเนี่ยเอกวิชีมีอารมณ์ละเอียดมากสูงสุดของพระโสดาบันอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวจะเป็นพระอรหันต์โกลังโกละขั้นกลางถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเกิดเป็นมนุษย์อีก3ชาติจึงเป็นพระอรหันต์สตาสตุปรมะต้องเกิดเป็นมนุษย์อีก7ชาติจึงเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นกำลังของพระโสดาบันไม่เหมือนกันถ้าอยู่ในขั้นสตาสตุปรมะกายกระทบกระทั่งเบาๆจะไม่มีความรู้สึกแต่กายกระทบกระทั่งยั่วให้โกรธรุนแรงจะมีความรู้สึกบ้างแต่ไม่รุนแรงนักไม่ถึงก็คิดอยากจะฆ่าถ้าหากว่าโกลังโกละท่านโกลังโกละนี่ขนาดกระทบกระทั่งแรงๆยังเฉยแต่กระทบไปบ่อยก็มีความหวั่นไหวไม่กันถ้าเอกวิชีเอกวิชีนี่กับพระสิกขาคามีคล้ายคลึงกันมากอย่างนี้เพื่อนด่าวันนี้3วันจะรู้สึกว่าเขาด่าดีไหมเขาด่าวันนี้นั่งฟังอยู่ลืมไปว่าเขาด่าอีก 3-4 วันไม่รู้สึกไอ้หมอนั่นมันด่ากูนี่หว่าแหมไปไกลแล้วจิตก็เรียกว่าจิตสงบมากนะนี่เป็นเครื่องสังเกตว่าอารมณ์โสดาบันได้เกิดขึ้นจิตเขาคำว่าธรรมดามันย่อมปรากฏคำว่าธรรมดาปรากฏก็หมายความว่าถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้ก็ถือพุทธภาษิตว่านัตถิโลเกอนินิโตคนที่ไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกการกระทบกระทั่งการนินทาเป็นของธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกนี้ทุกจุดของโลกนี้มีเต็มด้วยความนินทาและสรรเสริญสรรเสริญก็มีนินทาก็มีฉะนั้นคนที่เป็นพระโสดาบันจริงใจเชื่อมไปหน่อยใจจืดไปนิดสำหรับการนินทาและสรรเสริญเขานินทาความหวั่นไหวก็น้อยเขาสรรเสริญการยินดียิ้มแย้มแจ่มใสก็น้อยไปท่านยอมรับต้องถือความเป็นจริงว่าเราจะดีหรือจะชั่วอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติก็วันนี้ก็มันมายังไงกันเนี่ยที่มันลงมาโสดาบันได้ก็รวมความว่าได้พูดแล้วก็พูดกันไปเข้าเรื่องให้ได้นะตอนนี้มาถึงการปฏิบัติบรรดาแต่พุทธบริษัทเมื่อคืนนี้พูดถึงอริยสัจอริยสัจคือทุกขสัจเห็นว่าโลกนี้เป็นทุกข์ไกลเกิดเป็นทุกข์นั่นเหลือเวลา12นาทีก็ตอนนี้ไปก็จะขอพูดเรื่องวิปัสสนาญาณสักข้อหนึ่งใช้สัพพะวิปัสสนาญาณรู้สึกจะสะดุ้งเรื่องก็ได้มันหนักมากคำว่าวิปัสสนาญาณภาษาไทยก็แปลรู้แจ้งเห็นจริงถ้าพูดให้เข้าใจชัดก็แปลเข้าใจตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงวิปัสสนาญาณข้อนี้ขอนำนิพพิทาญาณมานิพพิทาญาณเนี่ยเป็นอารมณ์ของพระอนาคามีถ้าหากว่าถามว่าถ้าจะเป็นอนาคามีได้ไหมก็ต้องตอบว่าเป็นได้หรือไม่ได้ก็ไม่แปลกเราจะใช้อารมณ์เบื่อหน่ายสักวันละ2นาทีจะไม่ได้หรือพยายามชนะกำลังใจสักวันละ2นาทีให้มีความรู้สึกเบื่อหน่ายโลกนี้จริงๆเอาเวลาไหนก็ได้ก่อนหลับหรือตื่นใหม่ๆก็ได้เวลาถ้าตื่นใหม่ๆมันหายง่วงมันหายเพลียพอลืมตาขึ้นมาปั๊บก็คิดถึงความจริงของโลกนี้ว่าโลกนี้มีมุมไหนบ้างที่ไหนมีความสงบและมีความสุขจริงเราก็จะไปพบความสุขและความสงบของโลกโลกเต็มด้วยความวุ่นวายที่พยศท่านบอกว่าโลกที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอคำว่าวุ่นวายคือตัวเราเองเนี่ยก็วุ่นวายตัวเราพอตื่นขึ้นเช้าสิ่งที่ต้องทำที่ต้องทำก็คือกินถ้าไม่กินมันก็หิวไอ้ก่อนที่จะกินก่อนนั้นมาก็ต้องหาเงินหาทองมาเพื่อกินแล้วอาศัยสถานที่อยู่ที่ก็วุ่นวายพอดูเรียกวุ่นวายตลอดชีวิตตอนนี้มาความวุ่นวายของร่างกาย ร่างกายของเราจากความเป็นเด็กมันก็มาเป็นหนุ่มเป็นสาวมันไม่ทรงตัวมันเคลื่อนเรื่อย
มาถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็เคลื่อนย้ายพอวัยกลางคนจากวัยกลางคนก็ถึงคนแก่จากคนแก่ก็จะเป็นคนตายขณะที่ทรงชีวิตอยู่ยังไม่ตายก็มีการป่วยไข้สบายบ้างกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจบ้างต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจบ้างเรื่องความบรรลุนี้เต็มไปด้วยความน่าจะเบื่อหน่ายไม่น่าอยู่เอาง่ายๆแบบนี้ก่อนนะก็ตัดสินใจมองดูว่าโลกนี้มุมไหนเราจะเกิดเป็นคนฐานะเช่นไรบ้างที่จะพ้นจาก1ความแก่2ความป่วย3ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจ4จากความตายเราจะเกิดในตระกูลไหนที่มันพ้นอาการอย่างนี้ถ้าคิดจริงๆแล้วเราก็ไม่พ้นไม่ว่าแต่กลุ่มไหนทั้งหมดคนฐานะเจตนาทั้งหมดก็มีประสบการณ์เหมือนกันต้องแก่เหมือนกันต้องป่วยเหมือนกันหมดเริ่มมองไปดูว่าถ้าเราเกิดโลกนี้อีกชาติว่าไรเราจะพบความสุขคือความมั่นคงคำว่ามั่นคงหมายการเที่ยงจะไม่มีการเคลื่อนตัวแล้วก็ไม่พบอีกเพราะโลกทั้งโลกเป็นนิจจังเป็นของไม่เที่ยงแม้แต่พระอาทิตย์ก็ไม่เที่ยงเช้าโผล่ขึ้นมาเห็นแสงตอนเย็นแล้วก็หายไปความมืดเข้ามาคงที่แต่ความจริงอาการอย่างนี้ของพระอาทิตย์เที่ยงแต่เรามีความรู้สึกว่าไม่เที่ยงคนที่เรารักคนที่เราเคารพคนที่เราชอบใจต้องการให้ท่านอยู่กับเรานานๆตลอดกาลตลอดสมัยแต่วาระเข้ามาถึงท่านก็ต้องตายความไม่เที่ยงความสลดใจความเสียใจอ้างว่าก็เกิดขึ้นกับเรานี่รวมว่าโลกนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์น่าเบื่อเหมือนกันร่างกายของเราวันแก่เดินกับหาความตายทุกวันทุกวันจะเลี้ยงขนาดไหนจะรักษาขนาดไหนบริหารขนาดไหนร่างกายก็ไม่หยุดความแก่ในที่สุดมันต้องตายแล้วก็น่าเบื่อร่างกายอีกเหมือนกันรวมความโลกก็ดีสมบัติของโลกก็ดีคือเราเป็นสิ่งที่น่าเบื่อด้วยกับร่างกายเมื่อหากว่ามันเบื่อจริงๆแล้วก็ต้องคิดอย่างพระโมคคัลลาในภาษาดีบุตรที่พระโมคคัลลาในภาษาดีบุตรท่านดูมรสกดูไปในปีก่อนๆมาเคยมีความรื่นเริงบันเทิงใจนะกับมรสกในการคนให้รางวัลก็ให้คนชมเชยก็ชมแต่ว่ามาปีสุดท้ายทั้งสองท่านดูมรสกไม่สนุก นั่งดูกันสองคนได้ต้นจนปลายไม่มีใครยิ้มไม่มีใครชมไม่มีใครให้รางวัลทั้งสองคนเมื่อเลิกเลิกแล้วทั้งสองท่านก็ถามว่าเพื่อนทำไมเหงาไปต่างคนต่างว่าหากันเหงาไปต่างคนก็ถามว่าเคยคิดอะไรทั้งสองคนก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่านักแสดงมรสพก็ดีคนดูก็ดีทั้งหมดนี้ไม่ถึงร้อยปีต่างคนต่างตายหมดเราผู้ดูก็ตายผู้แสดงก็ตายคนอื่นที่มาดูก็ตายเหมือนกันแต่ก็พากันคิดว่าธรรมที่ทำให้บุคคลเกิดแล้วตายมีอยู่ธรรมที่ทำบุคคลทำให้คนทำคนให้ไม่ตายต้องมีเพราะโลกนี้เป็นของคู่กันคือมีมืดก็ต้องมีสว่างมีรักก็ต้องมีเกลียดก็รวมความทั้งสองคนตัดสินใจหาโมกขธรรมคำว่าโมกขันแปลว่าพ้นคือธรรมเป็นเครื่องพ้นจากความตายท่านจึงเดินไปไปสุขวิชนสำนักสัญชัยปฏิภาชกในสุดที่ว่าสำนักนั้นสอนดีไม่พอไม่พ้นจากความตายไปพบพระอสัจฉิเข้าก็ไปหาพระพุทธเจ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันในเมื่อเห็นว่าเราจะต้องเกิดอย่างนี้ต้องมีความทุกข์แบบนี้ต้องมีความเปลี่ยนแปลงแบบนี้ต้องถูกทรมานแบบนี้ต้องตายแบบนี้ทุกชาติเราก็หาทางพ้นจากความเกิดเสียความพ้นจากความเกิดอันดับแรกอย่างชั้นง่ายๆก็คืออารมณ์โสดาบันคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายเราไม่ต้องการชีวิตอย่างนี้ต่อไปอีกการที่เราจะพ้นจากความตายต่อไปได้ก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งยอมรับต้องถือด้วยความจริงใจหลังจากนั้นก็มีศีลห้ากำหนดศีลครบถ้วนรักษากำลังใจกำลังกายให้มีความสุขเมื่อเรามีความสุขตามนี้จิตก็คิดว่าเราต้องการนิพพานจุดเดียวเมื่อสงบอารมณ์อย่างนี้ได้แล้วก็ตัดตัวสุดท้ายคืออวิชชา
อวิชชาที่พระเจ้าทรงกล่าวว่าตัวไม่รู้คือไม่รู้อริยสัจไม่รู้ความจริงอย่างอื่นเขารู้แต่ตัวที่จะไม่เกิดเขาไม่รู้อวิชชาตัวนี้พระเจ้าทรงแยกปฏิขันธ์ได้ว่าแยกสับเป็นสองสับว่าฉันทะกับราคะอันดับแรกก็คือตัดฉันทะคือความพอใจในมนุษย์สันโลกเทวโลกและพรหมโลกเสียมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่ามนุษย์สันโลกเทวโลกและพรหมโลกทั้งหมดนี้ไม่ใช่แดนพ้นทุกข์ในมนุษย์มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเทวโลกกับพรหมโลกมีความสุขจริงแต่สุขไม่นานหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องมาใหม่เราตัดสินใจว่าขึ้นเจียวโลกทั้งสามเราไม่ต้องการต้องการนิพพานจุดเดียวหลังจากนั้นก็ตัดฉันอราคะคือความเห็นว่าสวยการเห็นว่ามนุษย์โลกสวยไม่มีในเราเทวโลกพรหมโลกสวยก็ไม่มีในเราเราต้องการนิพพานในเมื่อจิตต้องการนิพพานอย่างนี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทใช้อารมณ์ใจวางเฉยเหนือจากที่ปิทายายขึ้นไปหน่อยเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็คือสังขารเปรคขายานสังขารเปรคขายานนี่เป็นวิปัสสนาญาณตัวสุดท้ายคือไม่จำเป็นต้องใช้ทั้ง9ตัวถ้ามีความฉลาดพอสมควรก็ใช้แค่ตัวสองตัวก็พอวิปัสสนาญาณใช้สังขารเปรคขายานคือฝึกเฉพาะเวลานิดหน่อยสังขารเปรคขายานคือวางเฉยในร่างกายร่างกายมันจะแก่เราไม่ทุกข์เพราะมีความรู้สึกตามธรรมดาว่าร่างกายมันเกิดมาเพื่อแก่ร่างกายป่วยมันก็มีทุกขเวทนาเป็นเรื่องของมันแต่ใจไม่ยอมทุกข์ด้วยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่เกิดมามันต้องป่วยอย่างนี้เหมือนกันทุกคนแม้แต่พระเจ้าเองก็ต้องมีหมอชีวกุมารพัฒน์เป็นหมอประจำตัวป่วยเหมือนกันรวมความร่างกายเป็นไงก็เป็นเรื่องของร่างกายอย่างนี้ฝึกใช้เวลาฝึกอารมณ์จิตสักวันละ10นาทีก็พอถ้าได้มากกว่านี้ก็ดีก็ตัดสินใจว่าถ้าร่างกายเลวๆอย่างนี้มันต้องแก่มันต้องป่วยอย่างนี้เราก็ไม่ต้องการมาอีกถ้าร่างกายนี้พังไรขอปณิพันธ์จุดเดียวหลังจากนั้นก็หาทางทำลายรากเก่าของกิเลสก็คือ1ตัดโลภะด้วยฌานุติกรรมฐานและการให้ทาน ยังไม่มีทรัพย์สินจะให้โอกาสยังไม่มีให้ก็คิดว่าถ้าใครก็มีทุกข์เราจะสงเคราะห์ให้มีความสุขตามกำลังถ้าโอกาสมีแล้วก็ให้โอกาสไม่มีเราจะไม่ให้ใช้กำลังใจตัดไปก่อนพยายามค่อยๆตัดโทสะเบาๆด้วยเมตตากรุณาทั้ง2ประการคือตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์กำลังของศีลบริสุทธิ์จริงก็หนึ่งต้องมีเมตตาความรักไม่ใช่สมาทานเฉยๆถ้าสองกรุณาความสงสารพยายามให้อภัยกับบุคคลที่ทำให้เราไม่ถูกใจตามสมควรเอาแค่วันเล็กน้อย ได้ที่สุดพยายามตัดโมหะคือความหลงที่เห็นว่าร่างกายของเราดีตอนนี้เราไม่หลงแล้วเห็นร่างกายมันไม่ดีอยู่แล้วหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทตั้งใจทำอย่างนี้ได้ใช้อารมณ์สังขารุเปกขาญาณวางเฉยในการเคลื่อนไหวของร่างกายร่างกายจะแก่ก็เชิญแก่เป็นเรื่องของเองร่างกายจะป่วยก็เชิญป่วยเป็นเรื่องของเจ้าร่างกายจะตายก็ตายไปเมื่อตายเมื่อไรเราต้องการนิพพานเมื่อนั้นถ้าเราสายกำลังใจจะปฏิบัติจากการให้ทานทำลายความโลภถ้าสาหินทำลายความโกรธแล้วก็ตั้งเข้าใจความจริงตามร่างกายเข้าใจเพื่อตัดความหลงอย่างนี้ถ้ากำลังใจก็บรรดาแต่พุทธบริษัทแบบนี้นะทำง่ายๆถ้าเวลาจะตายจริงๆเมื่อเวลาป่วยกำลังอารมณ์ทั้งหมดจะรวมตัวมันจะมีความรู้สึกเฉยๆกับความอาการป่วยของร่างกายที่ว่าเป็นธรรมดาของร่างกายร่างกายมันจะตายก็เป็นเรื่องของมันกำลังใจในตอนนั้นก็บรรดาแต่พุทธบริษัทมันจะเฉยทุกอย่างไม่ห่วงร่างกายด้วยไม่ห่วงบุคคลด้วยไม่ห่วงทรัพย์สินด้วยจิตใจตั้งตรงจุดเดียวคือนิพพานถ้ากำลังใจแบบนี้บรรดาแต่พุทธบริษัททุกท่านตายเมื่อไรปรินิพพานเมื่อนั้นเวลาก็หมดพอดีตอนนี้ไปบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจสมาทานศีลสมาทานกรรมฐาน